ชีวิตคืออะไรบทสนทนาอันอบอุ่นและอ่อนโยนแห่งแม่ลูกโดยปิยวิชโชชีวิตคือการแข่งขันชีวิตเริ่มต้นจากการแข่งขันผู้ที่แข็งแกร่งกว่าจะเป็นผู้กำหนดชีวิตการแข่งขันมีมาก่อนการถือปฏิสนธิผู้ที่เข้มแข็งกว่าจึงมีสิทธิ์อยู่ในอ้อมอุทธรอันอบอุ่นของแม่แม่เคยบอกข้าพเจ้าว่าไม่มีการแข่งขันใดจะยิ่งใหญ่เอาเป็นเอาตายเท่ากับการแข่งขันเพื่อดำรงชีวิตเชื้อชีวิตตัวแรกและตัวเดียวที่แม่อนุญาตให้พักพิงในอุทธรคือผู้กำชัยชนะอันยิ่งใหญ่พร้อมที่จะเผชิญโชคชะตาชีวิตร่วมกับแม่คิดดูเถิดว่าแม่จะภาคภูมิใจเพียงใดกับคำสั้นๆว่าลูกแม่บอกข้าพเจ้าว่าเมื่อโตขึ้นมาให้แข็งแกร่งให้เตรียมพร้อมนะลูกให้อดทนต่อการถูกเบียดเสียดถูกกระแทกกระทันยามชีวิตต้องการแข่งขันแต่ข้าพเจ้าไม่สนใจเพราะไม่เชื่อว่าชีวิตจะโหดร้ายถึงป่านนั้นแม่บอกให้จำคำแม่ไว้ให้ดีข้าพเจ้าจำไว้แต่ไม่เคยใส่ใจเมื่อโตขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเห็นโลกหลายหลากแง่มุมจึงทำให้เข้าใจแม่และคิดถึงคำสอนของแม่ที่ก้องหูบัดนี้ข้าพเจ้าเข้าใจและพูดกับตนเองเสมอว่าเออน่ะชีวิตของคนของสัตว์ช่างเป็นเกมแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นักผู้ที่อ่อนแอกว่าจะถูกรังแกเสมอไม่มีเวทีที่ว่างสำหรับคนอ่อนแอไม่มีหนทางเดินสำหรับสัตว์โลกผู้ท้อแท้มนุษย์ลืมตาขึ้นมาก็นึกถึงเกมการแข่งขันทันทีเขาคิดถึงการงานการเงินเกียรติยศทรัพย์บริวารแล้วแสวงหาวิธีที่ให้ได้มาบางคนแข่งขันในเกมกฎกติกาแต่มีไม่น้อยที่ไม่สนใจกฎเกณฑ์กติกาใดๆในวิถีชีวิตการแข่งขันที่ปราศจากกฎเกณฑ์เป็นความโหดร้ายและป่าเถื่อนทั้งกับคู่แข่งขันและผู้ชมแต่เชื่อไหมว่าผู้มีอำนาจในการแข่งขันมักวางกฎเกณฑ์เข้าข้างตัวเองการแข่งขันจึงเป็นเพียงชื่อเรียกในบางครั้งเพื่อจะบอกให้โลกรู้ว่าฉันไม่ได้ผูกขาดเกมนี้แต่เพียงผู้เดียวนะข้าพเจ้าพอใจมากที่ครั้งหนึ่งแม่ให้สติว่าตักแม่คือหมอนหนุนอันอบอุ่นคือเบาะนั่งอันอ่อนนุ่มสบายสำหรับลูกยามมีชีวิตที่อ่อนล้าหรือพ่ายแพ้กลับมาเถอะมาหาตักแม่เพราะที่นี่ไม่มีการแข่งขันไม่มีการแย่งชิงไม่มีการให้สินจ้างรางวัลตักแม่เมื่อลูกยังยาววัยเป็นเช่นใดวันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม่รออยู่ที่นี่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แม่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสอนไม่ค่อยจะแสดงความคิดเห็นใดๆต่อข้าพเจ้านักบางครั้งข้าพเจ้ามองดูและรู้ว่าแม่อยากจะพูดอะไรสักอย่างให้ถึงใจสักทีแต่แม่หยุดแม่มีสติเกรงว่าจะกระทบถึงหัวใจของลูกทุกคนที่กำลังแข่งขันแม่รักษาใจลูกรักเสมอชีวิตแม่รู้ดีว่าการแข่งขันมีแพ้มีชนะแม่จึงคอยให้กำลังใจบางครั้งข้าพเจ้าเห็นแม่สงบนิ่งในยามที่ข้าพเจ้าพ่ายแพ้และยิ่งสงบนิ่งและหนักแน่นในยามที่ข้าพเจ้ากำชัยข้าพเจ้าถามแม่ว่าทำไมแม่ตอบว่าความพ่ายแพ้และชัยชนะโหดร้ายเท่าๆกันการเอาชนะคนอื่นอาจกลับแพ้ได้เมื่อเขามีกำลังดีกว่าชัยชนะที่แน่นอนคือการเอาชนะใจตนเอง
ำพูดของแม่ตรงนี้สะดุดใจข้าพเจ้ามากบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพราะหวังเอาชนะคนอื่นเมื่อชนะก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอีกหรือทุกข์เพราะหวาดระแวงเกรงว่าจะต้องพ่ายแพ้ทุกข์เพราะผู้ที่เคยแพ้เราคราวก่อนต้องการชัยชนะกลับคืนความทุกข์ของมนุษย์ตรงจุดนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันไม่ว่าจนหรือรวยมนุษย์ที่มีความหวาดระแวงในใจด้วยกันทั้งนั้นคราใดที่มีการแข่งขันเมื่ออยู่สองต่อสองเพียงแม่ลูกข้าพเจ้าถามแม่เบาๆว่าชีวิตจะหยุดการแข่งขันเมื่อใดแม่บอกว่าชีวิตคือการแข่งขันการแข่งขันจะสิ้นสุดต่อเมื่อชีวิตหยุดเดินแม้แต่แม่เองในวัยนี้แม่ยังต้องแข่งขันและกวดขันเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องพ่ายแพ้แก่อำนาจฝ่ายต่ำทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่สองต่อสองเช่นนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตมีชีวาแม่ให้กำลังใจและแม่เป็นกำลังเสมอหลายครั้งที่พลาดบ่อยครั้งที่เผลอแต่แม่ยืนอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าจะเกิดสุขหรือทุกข์แม่ยืนอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเสมอแม่บอกเสมอว่าชีวิตการแข่งขันต้องการกำลังใจไม่มีกำลังใจจากใครจะยิ่งใหญ่เท่ากับกำลังใจจากแม่แม่ต้องการให้ลูกทุกคนแข็งแกร่งและมีกำลังใจแม่บอกว่าวันนี้ชีวิตของแม่ไม่อยู่ในเกมการแข่งขันใดๆกับใครอีกแล้วแต่แม่ยังต้องกวดขันกับตัวเองกวดขันขับเคี่ยวกับกิเลสอันเป็นมะเร็งร้ายของใจข้าพเจ้าเรียนชีวิตจากแม่เรียนความจริงจากบาทวิถีก้าวน้อยๆของแม่ชีวิตของแม่ช่างเต็มไปด้วยบทเรียนหลากหลายเป็นบทเรียนที่ไม่เคยจารึกไว้ในแบบเรียนใดๆน่าคิดนะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพูดตรงกันว่าชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายเราคิดว่าการแข่งขันในนิยายรุนแรงพอแล้วแต่ในชีวิตจริงกลับยิ่งกว่าแม่บอกว่าเมื่อมีชีวิตเราต้องแข่งขันผู้มีกำลังมากกว่าจะยืนอยู่ได้ใช่ก็เพราะการแข่งขันไม่ใช่หรือเราจึงได้มีชีวิตมาแม่ชอบเอามือน้อยๆลูบไล้ที่ศีรษะลูกที่แม่ให้กำเนิดมาพร้อมกล่าวว่าให้มีสติในการแข่งขันให้อดทนมุมานะวันนี้แพ้พรุ่งนี้จะชนะแต่ขอให้ชัยชนะทุกครั้งเป็นชัยชนะอันชอบธรรมแม่สำทับประโยคสุดท้ายว่าชีวิตที่เราได้มานี้เพราะเรามีผืนแผ่นดินก่อนแสวงหาชัยชนะจากใครอย่าคิดเพียงเพื่อโชคชัยของตนเองถ้าเราชนะแต่แผ่นดินแพ้เราจะไร้แผ่นดินอยู่ขอให้ลูกจงคำนึงถึงชัยชนะของแผ่นดินให้มากเพราะนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของชีวิตการแข่งขันชัยชนะของแผ่นดินคือชัยชนะของทุกชีวิตอย่าคิดว่าเราชนะแต่แผ่นดินแพ้แล้วเราจะอยู่ได้เพราะความพ่ายแพ้ของแผ่นดินคือความพ่ายแพ้ของเราทุกคนชีวิตคือการเดินทางแม่ชอบพูดกับข้าพเจ้าเสมอว่าชีวิตคือการเดินทางเมื่อเด็กๆพาหนะในการเดินทางคือเกวียนเทียมควายข้าพเจ้านั่งไปไร่นาด้วยความรู้สึกมีชีวิตชีวาเมื่อโตขึ้นข้าพเจ้ามองเห็นภาพเหล่านี้ด้วยความสงสารสงสารเขาที่เป็นสัตว์เลี้ยง
ต้องลากเกวียนบรรทุกข้าวของอันหนักหน่วงแต่ชีวิตของเขามีไว้เพื่องานหนักเพื่อการใช้กำลังเขาต้องทำต้องก้าวเดินพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกเส้นทางอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายเลือกเดินแต่เมื่อมาดูมนุษย์ภาระที่พวกเขาแบกลากดูจะหนักอึ้งยิ่งกว่าวัวควายเสียอีกทั้งที่รู้ความรู้ของมนุษย์ส่วนใหญ่จึงเป็นความรู้เพื่อเพิ่มทุกข์แก่ตนการเดินทางบางครั้งก็มีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ทางเดินชีวิตไม่เหมือนเส้นทางสายอื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายปลายทางทุกชีวิตต้องก้าวเดินเองผู้อื่นไม่อาจเดินแทนได้มนุษย์จำนวนไม่น้อยมองการเดินทางเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นความลำบากแต่อีกพวกกลับมองเห็นเป็นความสนุกสนานเบิกบานใจทั้งนี้สุดแท้แต่ใครจะมองในด้านใดข้าพเจ้าได้รับคำสอนจากแม่ว่าการเดินทางต้องมีเป้าหมายหากปราศจากปลายทางแม้จะเดินทั้งวันหรือทั้งชีวิตก็ไม่เรียกว่าการเดินทางแต่นั่นเป็นเพียงการเร่ร่อนของชีวิตแม่เล่าตัวอย่างของคนคนหนึ่งให้ฟังว่าเป็นคนเก่งมากดีมากแต่เดินทางอย่างปราศจากเป้าหมายจึงไม่ทราบว่าจุดหมายอันแท้จริงคืออะไรคนอย่างนี้แม่บอกว่าเป็นคนหลงทางหลงชีวิตข้าพเจ้าชอบถามแม่ว่าอะไรคือเสบียงในการเดินทางอะไรคืออุปกรณ์ให้ถึงเป้าหมายและอะไรคือเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตแม่ถอนหายใจแล้วตอบว่าลูกเอ๋ยแม่เองอายุปะปูนนี้แล้วแต่แม่ก็ยังไม่อาจตอบได้ว่าแม่พบเป้าหมายที่ตัวเองพอใจที่สุดหากแม้นจะมีบ้างก็เห็นจะเป็นการได้เชยชมความดีงามความเจริญก้าวหน้าจากลูกรักของแม่ลูกรักคือเป้าหมายในทางเดินชีวิตของแม่ลูกจะทราบหรือไม่ว่าความเป็นแม่มีความหมายเพียงไรปราศจากลูกความเป็นแม่ก็มิอาจเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่ถูกเรียกแม่ดวงใจของแม่เอิบอิ่มและชุ่มฉ่ำเพราะคนที่จะบันดาลให้ลูกผู้หญิงคนหนึ่งถูกเรียกว่าแม่นั้นคือชีวิตน้อยๆของลูกนั่นเองข้าพเจ้านิ่งฟังอย่างอบอุ่นใจพร้อมเพ่งพินิจดูความอ่อนโยนจากดวงหน้าและแววตาของแม่แม่พูดกับข้าพเจ้าว่าลูกจะตั้งเป้าหมายในการเดินทางไว้อย่างไรก็ตามแต่แม่ขอเตือนเอาไว้ว่าทุกทางเดินมีขวากหนามทุกย่างก้าวมีอันตรายบางครั้งแม้จะมองดูว่าทางเดินสายนั้นเต็มไปด้วยความงามสิ่งสนุกเพลิดเพลินใจแต่ความงามนั่นเองคืออันตรายของการเดินทางมีคนไม่น้อยเดินหลงทางในดงสวรรค์แห่งดอกไม้ทั้งที่อยู่เพียงก้าวแรกของการเดินทางก่อนลูกออกเดินทางจึงต้องเรียนรู้แผนที่ของชีวิตลูกจะต้องเรียนรู้แผนที่ในการเดินทางโดยอาศัยประสบการณ์จากผู้อื่นบ้างเรียนรู้ด้วยตนเองบ้างขณะที่ลูกเรียนงานลูกอย่าลืมเรียนรู้คนงานอาจเรียนจบแต่คนที่เราคบรู้ยากเรียนนานลูกคงทราบดีว่านักเดินทางที่ดีต้องมีเพื่อนเดินทางที่สามารถเป็นกำลังใจต่อกันคอยช่วยแบ่งเบาภาระสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางเดินแต่จะมีสักกี่คนที่จะยอมลำบากกับเราคำว่าเพื่อนดีมีความหมายต่อทุกชีวิตแม้นกน้อยที่เหินเวหาได้ยังมีเพื่อนการมีเพื่อนดีแม้นมีเพียงหนึ่งก็พอเพื่อนในยามยากมีความหมายต่อชีวิตมากลูกอาจมีเพื่อนมากแต่ต้องดูว่าเกิดขึ้นในยามใดคนโบราณเล่าให้แม่ฟังว่า
พื่อนที่พบในคราวกินเลี้ยงต้องดูนานแต่เพื่อนที่พบในคราววิกฤตคือเพื่อนแท้แม่ย้ำว่าลูกเพียงแต่เริ่มต้นเดินทางชีวิตลูกยังอยู่ในวัยเยาว์ประสบการณ์ยังมีน้อยลูกต้องหัดเรียนรู้ทั้งถูกและผิดทางเดินของแต่ละชีวิตแตกต่างกันมากก็จริงอยู่แม้จะเดินตามรอยเท้ากันไปแต่ชีวิตเรากับชีวิตเขาย่อมต่างกันเพราะใจเรากับใจเขานั้นต่างกันแม้รู้แน่ใจว่ามีเพื่อนร่วมเดินทางสร้างชีวิตแล้วลูกต้องจำใส่ใจว่า1ชีวิตแต่2ใจจงระมัดระวังอย่าให้เกิดความทะเลาะวิวาทขาดมิตรภาพต่อกันให้มองเขามองเราอย่างเห็นอกเห็นใจจงยอมทะเลาะต้นทางดีกว่าอับปางกลางทะเลหลวงแม่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าชีวิตจะถึงวันนี้แม่ทราบแก่ใจข้อหนึ่งว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อนักเดินทางแม่เคยท้อแท้แม่เคยล้มเหลวแต่ก็ลุกขึ้นมายืนระงาดได้และเดินหน้ามาได้ถึงวันนี้ก็ได้มีกำลังใจเข้มแข็งแม่มีพ่อเป็นเพื่อนชีวิตมีพ่อเป็นเพื่อนใจที่อบอุ่นแม่ถือเป็นโชคอย่างยิ่งที่มีเพื่อนชีวิตที่ดีงามอย่างนี้ประการสำคัญอีกข้อของนักเดินทางขอให้ลูกดูตัวอย่างนักเดินเรือว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างแผนที่ใช้ได้ไหมลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไรอุปกรณ์เสบียงทางเพียงพอไหมพาหนะในการเดินทางเรียบร้อยหรือไม่ชีวิตนี้ก็เช่นเดียวกันผู้เดินดุ่มปราศจากการสำรวจตรวจตราสิ่งสำคัญต่อชีวิตเมื่อผิดพลาดก็ล้มเหลวขอให้ลูกจำไว้ว่าทางเดินชีวิตนั้นไม่เรียบง่ายมีทั้งแรงลมผสมคลื่นทุกครั้งที่ลูกออกเรือจงอย่าประมาทลูกต้องนำนาวาแห่งชีวิตของลูกผ่านพ้นคลื่นลมกลางทะเลหลวงให้ได้ทะเลมีฝั่งชีวิตก็ต้องมีเป้าหมายลูกต้องอดทนให้มากการถือกำเนิดเกิดชีวิตเปรียบเสมือนการเริ่มต้นออกเดินเรือทะเลมีอันตรายแต่ก็มีความหมายต่อเรือคือทำให้ลอยลำเข้าฝั่งได้เช่นเดียวกับอุปสรรคของชีวิตส่งชีวิตให้แกร่งกล้าอันตรายในชีวิตมีมากมายเหมือนกับภัยอันตรายในทะเลหลวงลูกต้องตั้งสติและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับนักเดินเรือเมื่อเรือถึงฝั่งเขาก็มีความหวังว่าปลอดภัยแต่นักเดินทางค้ากำไรชีวิตแม่ขอเตือนว่าลูกต้องระมัดระวังทุกอย่างแม้ยามก้าวขึ้นฝั่งได้แล้วชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งขอให้ถือเป็นความดีความงามเสมอโอกาสและโชคมักมากับการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสติและปัญญาแม่เคยบอกข้าพเจ้าว่าปัญหาคือเหตุให้เกิดปัญญามีปัญหามากจะมีปัญญามากคนส่วนใหญ่เป็นทุกข์เมื่อจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเมื่อต่ำลงเพราะปรับสภาพใจไม่ได้หรือไม่เคยคิดจะปรับการเข้าใจเรื่องหลักธรรมชาติของชีวิตจะช่วยให้จิตใจคลายทุกข์ได้มาก
แม่ชอบพาข้าพเจ้าเดินลงทุ่งเดินตามคณามองดูท้องฟ้ากว้างแม่สอนให้ดูก้อนเมฆรูปทรงต่างๆเป็นภูเขายักษ์กระต่ายบ้างก็รูปคนแม่บอกว่าท้องฟ้ากำลังฉายหนังให้เราดูนั่นคือธรรมชาติกำลังสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากรูปนั้นไปทรงนี้เพียงเพราะกระแสลมที่พัดผ่านเช่นเดียวกับกระแสชีวิตบางครั้งแสงอัสดงคตของดวงอาทิตย์กลับช่วยให้ภาพเหล่านั้นมีสีสันงดงามมากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงโลกจึงเกิดความงามอนิจจามนุษย์ต้องการความงามแต่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมนุษย์เบื่อความจำเจแต่รังเกียจการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าสังเกตเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะตั้งแต่เกิดเปลี่ยนจากอยู่ในท้องแม่มาเป็นเด็กเล็กแบบบอกมาเป็นเด็กซุกซนโตขึ้นมาหน่อยก็เปลี่ยนความสนใจความชอบไปตามวัยกระทั่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายเปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนแปลงสติปัญญาแตกกิ่งก้านไปตามวัยเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าเจริญวัยแต่ข้อสำคัญการเจริญตามวัยต้องมีการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสติปัญญาควบคู่กันไปด้วยคิดดูเถอะหากจะมีเด็กสักคนหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะยังเป็นเด็กเป็นคนแคระอยู่เช่นนั้นแม้จะมีวัยสูงแล้วเราก็คงไม่ชอบใจเพราะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องมีความสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ปราศจากความสมดุลจะก่อทุกข์แม่ย้ำเสมอว่าขอให้สังเกตดูธรรมชาติเป็นตัวอย่างธรรมชาติที่ปรับเปลี่ยนสภาพไปตามฤดูกาลจะอยู่รอดปราศจากการเปลี่ยนแปลงทั้งคนและธรรมชาติก็จะอยู่ไม่ได้แม่บอกว่ามีธรรมชาติบางอย่างที่ต้องสูญพันธุ์ไปเพราะไม่ยอมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสัตว์โลกที่สูญพันธุ์ไปเป็นจำนวนมากก็เพราะไม่สามารถปรับเปลี่ยนและไม่อาจทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวข้าพเจ้าเคยพูดกับแม่ว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการปรับเปลี่ยนให้สามารถอยู่ได้เพราะโลกหมุนชีวิตจึงต้องค่อยๆหมุนตามโลกเพื่อไม่ให้ขวางโลกจนเกินไปแม่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงจำต้องมีศิลปะอยู่มากเพราะบางคนอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทนสภาพใหม่นั้นไม่ได้จึงเกิดทุกข์ข้าพเจ้าเข้าใจสภาพของชีวิตดีว่าชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงปรับสภาพไปตามธรรมชาติข้าพเจ้าสังเกตดูชีวิตของตนเองสังเกตแนวความคิดสังเกตดูสภาพจิตใจการเวลาผ่านไปหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงตามโตขึ้นความนิ่งสงบความใจเย็นรอได้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรมีมากขึ้นคนในวัยต้นวัยเรียนมักจะรู้เพียงถูกกับผิดแต่ในวัยบริหารรับผิดชอบจะรู้จักคิดว่าอะไรควรหรือไม่ควรถูกกับผิดรู้ได้ง่ายตามหลักการเหมือนขาวกับดำแต่ควรหรือไม่ควรจะรู้ได้ด้วยมโนธรรมข้าพเจ้าสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองเห็นความใจเย็นของตนเองว่าเปลี่ยนจากแต่ก่อนมากเมื่อก่อนเร่าร้อนรุนแรงและทำอะไรต้องการผลสำเร็จทันทีข้าพเจ้ามองการรอคอยเป็นความทรมานแต่ต่อมาการเวลาก็ช่วยขัดเกลาดวงจิตของข้าพเจ้าไปได้มากการรู้จักรอคอยเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตสิ่งที่น่าคิดก็คือเมื่อชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงและเราจะต้องเปลี่ยนไปเราควรจะทำอย่างไรกับชีวิตข้าพเจ้าเคยถามแม่ในข้อนี้และแม่บอกว่าให้ถือธรรมชาติเป็นครูดูธรรมชาติของเด็กที่เริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปดูการศึกษาของเด็กนักเรียน
ที่ไม่อาจเรียนรู้ตักตวงอวิชชาความรู้ทั้งหมดได้ภายในวันเดียวขอให้ดูความเจริญงอกงามของต้นไม้ใบไม้ที่ไม่อาจโตได้ง่ายในวันเดียวให้สังเกตตั้งแต่เริ่มแรกแตกใบผลิแตกยอดอ่อนจนถึงใบเขียวทุกอย่างล้วนแต่ค่อยเป็นค่อยไปทั้งสิ้นเราไม่อาจบังคับการเปลี่ยนแปลงและไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเกินกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อเราผิดธรรมชาติทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่น่าเสียดายที่มนุษย์พยายามเร่งเร้าชีวิตกำลังเพิ่มฮอร์โมนให้กับชีวิตทุกหนทุกแห่งเพียงเพราะหวังความเจริญงอกงามเขาหารู้ไม่ว่าฮอร์โมนคือความผิดธรรมชาติเมื่อก่อนเราปลูกผักต้องใส่สารคือสิ่งที่เป็นสาระกระตุ้นให้โตเร็วและงามเวลานี้อะไรที่ใส่สารเราไม่ต้องการกลับต้องการสิ่งที่ไร้สารเพียงเวลาไม่นานสิ่งที่มีสาระกลับเปลี่ยนเป็นสิ่งไร้สาระไปมนุษย์กำลังเรียกร้องหาความไร้สารคนทุกวันนี้มีชีวิตอย่างเร่งรีบเพราะถูกเร่งเร้าทุกวิถีทางจักรขี่เกวียนบอกว่าช้าหันมานั่งรถนั่งเครื่องบินแต่พอเครื่องบินเสียเวลาเพียงเล็กน้อยก็หงุดหงิดใจใครเป็นเช่นนี้ก็จะหาความสุขไม่ได้เลยในชีวิตแม่บอกว่าเราจะต้องรู้จักคำว่าอดทนและรอคอยใจที่ปรารถนาความสุขจากการเปลี่ยนแปลงจึงต้องรู้จักความพอดีความสมดุลและความเป็นธรรมชาติไม่ทำอะไรเกินดุลหรือขาดดุลครั้งหนึ่งข้าพเจ้ากับแม่เดินเล่นเงียบๆในยามเย็นตะวันเกือบจะลับเหลี่ยมฟ้าแล้วข้างหน้าเป็นทุ่งกว้างส่วนด้านหลังเป็นบึงใหญ่แม่ชี้ให้ข้าพเจ้าดูความงามของท้องฟ้ายามอาทิตย์จะอัสดงแม่บอกว่าเป็นความงามที่กำลังจะเดินไปสู่ความมืดมิดเป็นความงามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากเช้าแดดอ่อนจากสายแดดแก่ยามบ่ายแดดร้อนจ้าและย่ำค่ำอากาศเย็นสบายแม่ได้อธิบายให้ข้าพเจ้าทราบว่าชีวิตของคนก็ไม่ต่างอะไรกับการโคจรของดวงอาทิตย์จากวัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยชราความเร่าร้อนและสงบเย็นของอารมณ์แตกต่างกันเหมือนแสงแดดที่ต่างกันแม่หยุดเดินข้าพเจ้าเห็นแม่ยืนนิ่งมองจ้องไปที่พระอาทิตย์ดวงโตมีแสงอ่อนๆรำไรแดงเรื่อเต็มดวงแม่บอกว่าชีวิตของแม่ไม่ต่างอะไรกับพระอาทิตย์ที่จวนจะสิ้นแสงข้าพเจ้าต้องหยุดคิดกับคำพูดของแม่พระอาทิตย์ที่จวนจะสิ้นแสงใช่แม่ชราภาพมากแล้วในวันนี้แม่พูดกับข้าพเจ้าเบาๆว่าพระอาทิตย์ที่อัสดงเรายังรู้ว่าอีกไม่นานก็จะมาเยือนในวันพรุ่งแต่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตของแม่แม่จะไม่มีโอกาสมาเยือนลูกรักอีกแม่ย้ำว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนักสร้างชีวิตต้องรู้จักปรับปรุงชีวิตคือการต่อสู้
ข้าพเจ้าจำคำของแม่ได้ดีว่าผู้มีกำลังไม่ใช่คนที่ทำให้คนอื่นแพ้ผู้มีกำลังที่แท้คือผู้ช่วยพยุงคนแพ้ให้กลับชนะข้าพเจ้ารู้ว่าชีวิตคือการต่อสู้และการต่อสู้ทุกครั้งจะต้องมีแพ้มีชนะชัยชนะที่เกิดจากการต่อสู้จะถูกยื้อแย่งเสมอผู้มีกำลังกว่าจะกำชัยผู้ด้อยกำลังจะพ่ายแพ้และก่อเวรไม่มีการต่อสู้เวทีใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับเวทีชีวิตไม่มีเวทีชีวิตใดจะให้เราศึกษาเรียนรู้ได้เท่าเวทีชีวิตของพ่อแม่ข้าพเจ้าชอบฟังคนสูงอายุเล่าเรื่องราวในอดีตเล่าชีวิตการต่อสู้อธิบายแง่มุมในการดำรงชีวิตข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือประวัติบุคคลสำคัญหรือนวนิยายที่ให้แนวคิดให้กำลังใจในการต่อสู้ข้าพเจ้าชอบสนทนากับคนแก่คนเฒ่าที่ผ่านชีวิตมานานและขอให้ท่านเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังการฟังจากปากของคนที่มีประสบการณ์โดยตรงมีค่ากว่าอ่านหนังสือนับร้อยเล่มแม่ของข้าพเจ้าเองไม่ใช่หญิงเก่งแต่อย่างใดแต่ข้าพเจ้าประทับใจต่อแม่บทบาทความเป็นแม่เป็นครูของชีวิตโดยเฉพาะยามท้อแท้อ่อนล้าหมดกำลังใจยามที่อยากจะพูดอะไรแต่ไม่รู้จะพูดคุยกับใครข้าพเจ้านึกถึงแม่และพูดสิ่งนั้นกับแม่ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีคนไม่กี่คนรอกในชีวิตเราที่จะเข้าใจเราได้ดีเช่นเดียวกับแม่แม่จึงเป็นทั้งกระโถนรองรับเรื่องร้ายเป็นพานทองใส่ไม้ดอกบูชาพระแม้แต่กับชีวิตของผู้เกิดมาดูโลกโดยไม่เคยเห็นหน้าแม่ของตนครั้งหนึ่งข้าพเจ้าถามแม่ว่าพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตทำไมจึงไม่ลิขิตเส้นทางชีวิตให้ด้วยแม่บอกว่าแม่เป็นเพียงร่างรองรับจิตวิญญาณเป็นเพียงที่ปรับความสมดุลของระบบจิตชีวะเมื่อทุกอย่างได้สัดส่วนสมบูรณ์แล้วลูกจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระมาท่องโลกกว้างแม่เล่าว่าลูกทุกคนได้รับอิสระภาพตั้งแต่เกิดอยู่แล้วไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจแต่มีลูกไม่น้อยกลับมองเห็นพ่อแม่เป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญและพ่อแม่เองก็มองลูกเป็นเหมือนขยะชีวิตแท้จริงพ่อแม่ลูกไม่ใช่คู่ต่อสู้กันแต่เป็นใจดวงเดียวกันเป็นเลือดก้อนเดียวกันหลายครั้งที่เรานึกถึงคำว่าชีวิตคือการต่อสู้เรามักจะถามตัวเองออกมาด้วยว่าเราต่อสู้กับใครใครคือคู่ต่อสู้ของเราเราต่อสู้กับอะไรอะไรคือคู่ต่อสู้ของเราคำถามไม่เคยมีคำตอบที่ชัดเจนบางคนพูดถึงเรื่องการต่อสู้เรื่องงานเรื่องการจะเอาชนะคนนั้นคนนี้หาทางกลั่นแกล้งหรือไม่ก็ป้องกันบางคนมองเห็นดินฟ้าอากาศเป็นคู่ต่อสู้เช่นเหล่ามนุษย์ในเมืองหนาวส่วนนักปราชญ์บัณฑิตก็มองเห็นการศึกษาค้นคว้างานวิชาการเป็นคู่ต่อสู้ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์มองเห็นการต่อสู้ไปอีกทางหมอมองเห็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นศัตรูตัวฉกาจของชีวิตที่จะต้องต่อสู้เอาชนะให้ได้แม้ว่าใครจะต่อสู้กับใครหรือกับอะไรจะกำชัยหรือพ่ายแพ้แต่ทุกชีวิตต้องต่อสู้การมีชีวิตลืมตามาดูโลกถือว่าเป็นการก้าวเดินขึ้นเวทีเวทีชีวิตศัตรูไม่มีเพียงหนึ่งแพ้แล้วอาจชนะและชนะแล้วอาจพ่ายแพ้ได้
หลายคนพยายามอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่าเราต่อสู้ก่อนมีชีวิตถือกำเนิดทุกชีวิตคือผู้ชนะจากเชื้อชีวิตน้อยๆหลายล้านตัวต้องต่อสู้กันจนเหลือหนึ่งนั่นคือย่างเท้าก้าวแรกของเชื้อชีวิตผู้ชนะจะได้รับการโอบอุ้มรักษาดูแลให้พักผ่อนอย่างสุขสบายในอุทธรอันอ่อนนุ่มของแม่การต่อสู้ไม่ได้สิ้นสุดเพียงนั้นแต่ยังมีเวทีใหม่นอกอุทธรของแม่เป็นเวทีที่กว้างใหญ่เป็นโลกใบใหม่ที่ไม่มีการปกป้องคุ้มครองจากลมหายใจแม่เราต้องยืนขึ้นด้วยลำแข้งของเราเราต้องต่อสู้ขนขวายด้วยสติปัญญาของเราด้วยเหตุนี้โลกจึงมีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยให้มนุษย์ได้ศึกษาแนวทางหลักเกณฑ์การดำรงชีวิตตั้งแต่ยาววัยแต่นั่นเป็นเพียงก้าวย่างแรกแห่งการเรียนรู้ของชีวิตน้อยๆก่อนที่พ่อแม่จะปล่อยออกไปสู่มหาวิทยาลัยชีวิตแท้จริงชีวิตทั้งชีวิตคือตัวมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาและค้นคว้าในหลากหลายสรรพวิชาชีวิตเป็นสถาบันการศึกษาในตัวของมันเองชีวิตเป็นแหล่งรวมวิชาการและประสบการณ์ทุกแขนงผู้เข้าใจชีวิตชื่อว่าเรียนจบสิ้นวิชาทุกแขนงแม้ผู้นั้นจะไม่มีดีกรีปริญญาใดๆแต่ตัวชีวิตและประสบการณ์จะเป็นปริญญาบัตรที่งดงามในตัวของมันเองในมหาวิทยาลัยทั่วไปผู้แพ้จะไม่มีปริญญารองรับแต่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตทั้งความพ่ายแพ้และชัยชนะคือตัวปริญญารับรองชีวิตเองปริญญาชีวิตไม่ต้องการผู้ให้ที่ทรงเกียรติไม่ต้องการคำเยินยอที่เลิศหรูผู้รับคือผู้รู้ผู้รับคือผู้เข้าใจเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่คนเดียวเงียบๆข้าพเจ้าชอบคิดถึงคำสั่งสอนที่แม่พร่ำเสมอเป็นเด็กให้ศึกษาใหญ่เติบมาให้เรียนรู้ประสบการณ์จะเป็นครูสอนให้รู้ทั้งแพ้ชนะข้าพเจ้าผ่านชีวิตมาแม้จะไม่งดงามแต่ข้าพเจ้าก็พอใจและภูมิใจข้าพเจ้าเคยเป็นทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ข้าพเจ้าได้พบความจริงข้อหนึ่งว่าแม้เราจะชนะใครมากมายแต่ถ้าเราต้องพ่ายแพ้แก่ตนชื่อว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ที่ยับเยินน่าสงสารที่มนุษย์เรามองคู่ต่อสู้ไปที่คนอื่นแล้วตะเกียกตะกายเอาชนะเขาขณะตะเกียกตะกายก็เป็นทุกข์เอาชนะเขาไม่ได้ก็เป็นทุกข์ชนะได้ก็ถูกจองเวรแก้แค้นชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังนักปราชญ์บางท่านพูดไว้น่าจับใจนั่นเป็นเครื่องเตือนใจให้เรามองหาศัตรูมิเพียงภายนอกแต่มองดูศัตรูภายในคือความโลภโกรธเกลียดอิจฉาพยาบาทของเราที่กำลังโรมรันรุกเร้าจะเอาชนะเราทุกวินาทีเรามองเห็นความเจริญร่ำรวยของคนบางคนแล้วชื่นชมยินดีแต่เราไม่รู้หรอกว่าทรัพย์สมบัติบางชิ้นเกิดจากความพ่ายแพ้ของใจกระทั่งต้องทุจริตคดโกงใจที่พ่ายแพ้ต่อความโลภแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็ทำความหายนะให้แก่ชีวิตและแผ่นดินได้ทั้งแผ่นดินวันนี้ข้าพเจ้าบอกกับแม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นนักต่อสู้ที่ดีเพื่อให้ได้ชัยชนะที่แม่ภูมิใจThank you.
ชีวิตคือการเรียนรู้แม่เคยพูดกับข้าพเจ้าว่าชีวิตแม่ไม่มีโรงเรียนมือแม่ไม่เคยจับปากกาเขียนหนังสือโรงเรียนของแม่คือท้องทุ่งปากกาของแม่คือจอบเสียมตัวหนังสือของแม่คือต้นข้าวต้นกล้าคะแนนสอบคือพลาผลในท้องนาแม่ไม่มีครูกินเงินเดือนคอยพร่ำสอนไม่มีแบบเรียนให้หัดอ่านไม่มีคะแนนสูงๆจากการบ้านไม่มีรางวัลดีเด่นจากใครมามอบให้ครูของแม่คือทุกอย่างที่อยู่รอบกายแม่ทำงานแม่ต้องเอาชีวิตของแม่เดิมพันในการเรียนรู้ความผิดพลาดแต่ละครั้งคือครูของแม่แบบเรียนของแม่คือผืนแผ่นดินที่พลิกฟื้นให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แม่อ่านหนังสือไม่ได้แต่แม่อ่านใจของดินฟ้าอากาศและมวลธรรมชาติได้อย่างชาญฉลาดแม้แม่จะไม่มีการบ้านเก็บคะแนนแต่งานบ้านงานแห่งความอยู่รอดในแต่ละวันคือหน้าที่ที่แม่ต้องรับผิดชอบความสำเร็จแต่ละครั้งคือคะแนนความปลื้มปิติแต่ละคราวก็คือคะแนนที่แม่ได้รับมันเป็นคะแนนที่แม่มอบให้กับตนเองเป็นคะแนนแห่งความภาคภูมิใจที่แม่ไม่ต้องรอให้ใครตรวจตราหรือต้องคอยคัดลอกจากบทเรียนของใครและหากจะมีรางวัลอยู่บ้างก็คงเป็นฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของแม่ผลิผลหากจะมีรางวัลอยู่บ้างก็คงเป็นร่มเงาแห่งไม้ใหญ่กลางท้องทุ่งที่แผ่เงาให้ความร่มเย็นแก่แม่ยามที่แม่อ่อนล้าสายลมคือรางวัลพิเศษพอบรรเทาเหงื่อที่ชโลมร่างของแม่ให้เหือดหายแม่ชีวิตที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อว่าแม่คือจุดกำเนิดแห่งการเรียนรู้เพราะแม่สอนวิชาชีวิตที่โลกสมัยใหม่ไม่เคยคิดสอนลูกที่ขาดแม่จึงเสมือนเรือขาดหางเสือพระหนึ่งนักเรียนขาดครูพวกเขาจะอ้างว้างและว้าเวอยู่ลึกๆในดวงจิตแม่บอกข้าพเจ้าเสมอว่าแม่ไม่มีความรู้เพราะแม่ไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ข้าพเจ้าบอกแม่ว่าความรู้จะอยู่ที่โรงเรียนเท่านั้นไม่ใช่ความรู้นอกโรงเรียนนอกหนังสือนอกมหาวิทยาลัยมีมากกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าโรงเรียนเป็นเพียงกรอบที่สังคมกำหนดขึ้นเมื่อโลกก้าวเดินแม่มักย้ำกับข้าพเจ้าเสมอว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนทุกคนเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้แม้เราจะมาสู่โลกคนเดียวก็ตามเราจำต้องเรียนรู้วิชาการและวิชาชีวิตหลายอย่างรอบตัวแม่บอกว่าเรียนรู้งานเท่านั้นไม่พอแต่เราต้องเรียนรู้คนด้วยเพราะคนเป็นสิ่งที่เรียนไม่รู้จบเราอาจอ่านหนังสือร้อยเล่มจบแต่คนที่เราพบต้องอ่านตลอดเวลาแม่ย้ำเสมอและกำชับเป็นมั่นเป็นเหมาะแก่ข้าพเจ้าว่าในขณะที่เราเรียนรู้ใครเขาก็กำลังเรียนรู้เราอยากเรียนรู้ใครต้องยอมให้เขาเรียนรู้เราด้วยเราต้องเข้าใจคนและพยายามทำตนให้คนเข้าใจได้ด้วยชีวิตคือการเรียนรู้และชีวิตคือการรับรู้วิชาความรู้ใดๆที่บัณฑิตของโลกเรียนมาแม้จะมีปริญญาบัตรกี่ใบแต่สุดท้ายก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องชีวิตให้เข้าใจชีวิตเป็นหลักสูตรที่ไร้ปริญญาเป็นหลักสูตรที่ไม่มีแบบเรียนตายตัวเพราะชีวิตเองเป็นทั้งบทเรียนและเป็นผู้เรียนรู้ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยถามแม่ว่าทำไมจึงคิดว่าชีวิตคือการเรียนรู้แม่ตอบข้าพเจ้าว่าเพราะชีวิตเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่รู้เบื้องต้นและบั้นปลายเราสมมติเรียกการปรากฏขึ้นว่าเกิดเรียกการจากไปว่าตายแท้จริงการเกิดไม่มีการตายไม่มีทุกอย่างเป็นเพียงปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติ
เมื่อองค์ประกอบขาดความสมดุลธรรมชาติก็ปรากฏตัวไม่ได้ต้องคืนสู่สภาพเดิมเพื่อเริ่มต้นรวมตัวใหม่ที่ดีกว่าข้าพเจ้าประทับใจในภูมิปัญญาของแม่มากประทับใจในการอธิบายสิ่งยากให้เข้าใจง่ายประทับใจในลีลาวาทะที่หนักแน่นและอ่อนโยนของแม่ปากน้อยๆที่พร่ำสอนเรื่องราวของชีวิตแก่ลูกเป็นความงามที่เอิบอิ่มทั้งดวงหน้าและแววตาแม่สอนลูกได้ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเป็นบทเรียนที่อบอุ่นและอ่อนโยนข้าพเจ้าเคยคิดของข้าพเจ้าเองว่าหากแผ่นฟ้าจะกรุณาฟ้าก็พร้อมจะโน้มลงมาเป็นกระดานให้เรียวมืออันงดงามของแม่ได้ขีดเขียนบทเรียนแห่งชีวิตของแม่ไว้ให้โลกนี้ชื่นชมชีวิตไม่ใช่ความฝันแต่ชีวิตคือความฝันใฝ่และการสรรสร้างชีวิตไม่ใช่ความทุกข์เพียงแต่ชีวิตเป็นที่เกิดทุกข์ได้และให้เกิดสุขก็ได้มีคนไม่น้อยมองเห็นชีวิตเป็นอันเดียวกันกับทุกข์เมื่อคิดว่าจะพ้นทุกข์จึงพยายามปลิดชีวิตความจริงเขาหารู้ไม่ว่าการปลิดชีวิตไม่ใช่การดับทุกข์เพราะทุกข์กับชีวิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ชีวิตเป็นสิ่งต้องเรียนรู้และเข้าใจในระบบแห่งธรรมชาติการดับทุกข์จึงต้องเรียนรู้กลไกของธรรมชาติแม่บอกข้าพเจ้าว่าแม่เป็นผู้ให้ชีวิตแต่การเรียนรู้เรื่องชีวิตเป็นหน้าที่ของลูกเองข้าพเจ้าต้องเก็บมาคิดหนักกับความหมายของคำสองคำนี้ผู้ให้ชีวิตกับผู้เรียนรู้ชีวิตแม่ได้ทำหน้าที่ของแม่สมบูรณ์แล้วแต่เราผู้เป็นลูกล่ะชีวิตคือการแสวงหาการแสวงหาเป็นธรรมชาติของมนุษย์และเป็นสัญชาตญาณของชีวิตเพราะแอ่งแห่งราคะในใจมนุษย์จึงทวิลหาความตื่นเต้นทางกามารมณ์การยั่วยุทำให้ใจกระเพื่อมความกระเพื่อมแห่งกามอาจยังโลกให้หมุนกลับได้ในพริบตาไม่มีการแสวงหาใดๆจะทำให้มนุษย์ลำบากเท่ากับการแสวงหาเพื่อตอบสนองกามมนุษย์ยอมเสี่ยงภัยยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งอารมณ์ของใจการต่อสู้ดิ้นรนการผจญโชคชะตาการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลลวงถูกนำมาใช้เต็มเปี่ยมบางครั้งมนุษย์นำการนิ่งมาใช้อำพรางความต้องการของใจไม่ใช่แต่เพียงกามารมณ์เท่านั้นที่มนุษย์แสวงหาแม้แต่ความโลภความหลงก็เป็นอารมณ์ผลักใจมนุษย์ให้อยู่ภายใต้เงาดำแห่งเพลิงกิเลสแม่บอกข้าพเจ้าว่าพอลืมตาอ้าปากเจ้าชีวิตน้อยๆก็แสวงหาแล้วปากที่ร้องลั่นเพราะความหิวกระหายมือที่ปลายเปะปะบอกให้รู้ว่าเขากำลังแสวงหาเครื่องเหนี่ยวยึดหนาวก็ร้องร้อนก็ครวญเจ็บป่วยก็ครางเพื่อโยนอารมณ์แห่งการแสวงหาให้คนใกล้ตัวรับทราบชีวิตน้อยๆยังไม่รู้จักชีวิตยังไม่รู้ว่าตนเป็นอะไรทำไมต้องมาอยู่ที่นี่เขาอยู่ในภาวะมึนงงสับสนและดูน่าสงสารและน่าสงสัยในขั้นตอนของชีวิตเขายังจับต้นชนปลายไม่ถูกกับชีวิตของตนเอง
ความงุนงงสงสัยของเขาพ่อแม่กลับมองเห็นเป็นความงามความบริสุทธิ์แล้วเรียกว่าเป็นความไร้เดียงสาอนิจจาชีวิตแม่เล่าความคิดของแม่ให้ข้าพเจ้าฟังว่าลำพังแค่กินมนุษย์ไม่ต้องแสวงหามากกว่าอิ่มท้องแต่มนุษย์อยากมากกว่าที่ท้องต้องการมนุษย์หิวก็กินได้แค่อิ่มอิ่มแล้วต้องหยุดความสุขอยู่ที่หยุดเมื่อรู้ว่าตัวอิ่มหากอิ่มแล้วไม่ยอมหยุดความทุกข์จะตามมาณวินาทีนั้นทันทีเช่นเดียวกันกับใจหากหิวกระหายพออิ่มได้บ้างแล้วก็ต้องหยุดหากไม่หยุดใจก็จะเกิดทุกข์มหันต์มนุษย์แสวงหาทำไมหรือเพราะมนุษย์หลงหลังจากระเริงโลกมนุษย์อ้างความจำเป็นสารพัดเพื่อให้มีช่องทางให้ได้มาแต่ก็ไม่เคยพอใจในสิ่งใดที่ได้มานั้นแม่บอกกับข้าพเจ้าว่าความจำเป็นไม่มีที่สิ้นสุดหากไม่หยุดจำเป็นข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจคำพูดของแม่มากพวกเราแม่ลูกนั่งคุยกันอยู่นานแม่จึงชวนไปเยี่ยมหลวงปู่ที่วัดลูกๆ หลานๆที่ตาแม่ไปวัดต่างก็ชื่นชมกับความงามแห่งอารามท่านอาจเข้าใจผิดว่าอารามแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างอันงดงามหรูหราใหญ่โตราคานับล้านล้านเปล่าเลยที่นี่มีแต่ไม้ต้นใหญ่ๆ 6-7 คนโอบรอบเต็มอารามเมื่อย่างเท้าเข้าวัดเราก็จะสัมผัสได้กับบรรยากาศแห่งความร่มเย็นข้าพเจ้ารู้สึกสงบเสียงที่พูดแม้เบาๆก็ได้ยินไกลทุกคนต้องระมัดระวังในการพูดการเดินต้องไม่ให้อึกกระทึกเพราะความเงียบนั่นเองทำให้เกิดความกึกก้องไม่ใช่การคำรามถึงลานวัดแม่หยุดพักใต้ต้นไทรใหญ่ลูกหลานห้อมล้อมพัดวีแม่เริ่มพูดต่อขณะที่ตาแม่จับไปยังฝูงนกที่โผบินแม่บอกว่านกพวกนี้มีหน้าที่หลักคือการแสวงหาหากินและกินเท่าที่อิ่มไม่เก็บกักให้ยากแก่การรักษาแม่บอกว่าสัตว์ต่างจากมนุษย์มากในการแสวงหาข้าพเจ้านั่งฟังแม่อธิบายธรรมโดยยกธรรมชาติรอบตัวมาประกอบมันช่างเป็นบทเรียนที่อบอุ่นและเข้าใจง่ายโดยไม่ต้องท่องจำคร่ำเคร่งให้เสียเวลาไม่ต้องเข้าสอบไม่ต้องเรียนกวดวิชาแม่เป็นครูภูผาป่าไม้เป็นอุปกรณ์ท้องฟ้าเป็นกระดานดำเมื่อกราบหลวงปู่แล้วแม่ก็พาลูกหลานเดินกลับบ้านเหมือนเดิมระหว่างทางเดินข้าพเจ้าขอให้แม่เล่าเรื่องการแสวงหาของมนุษย์ต่ออีกแม่ก็ยินดีแม่บอกว่าเพราะมนุษย์ต้านกระแสความอยากของตนไม่ได้การแสวงหาจึงเกิดขึ้นเพราะการเปรียบเทียบเพราะการถูกเบียดเบียนมนุษย์จึงอยากมีอยากได้อยากครอบครองเกินจำเป็นด้วยคิดว่าจะเอาให้เหนือกว่าผู้อื่นแต่อนิจจามนุษย์เอ๋ยยังไม่เคยมีใครที่ยืนอยู่เหนือใครได้จริงเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อถึงบ้านแม่เล่าต่อว่าทำไมมนุษย์เราต้องการเกียรติยศอำนาจบริวารหรือเงินทองมากมายก็เพราะพวกเขาคิดว่านั่นคือที่มาแห่งความสุขแต่เมื่อได้มาแล้วก็รู้สึกเฉยๆลองสอบถามผู้ที่เคยได้เคยดูว่าผู้ที่ไม่ได้ก็ดิ้นรนให้ได้มาเมื่อได้มาแล้วก็เบื่อและอยากได้สิ่งใหม่ต่อไปอีกข้าพเจ้าเสนอความคิดของตนเองต่อแม่ว่าไม่ใช่เพราะการแสวงหาดอกหรือที่ทำให้โลกเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นแม่ตอบมาฉับพลันว่าแม่ไม่เข้าใจหรอกว่านั่นคือการเจริญนี่คือความก้าวหน้าสังคมยิ่งเจริญแต่รั้วบ้านยิ่งสูงยิ่งพัฒนาลูกกรงเหล็กยิ่งแน่นหนา
แล้วอะไรล่ะที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้านั่นอาจเป็นเพียงความสะดวกความสบายทางกายบางครั้งในขณะที่ตึกสูงเฉียดฟ้าแต่ใจมนุษย์กลับดิ่งลงต่ำสุดแม่ชอบวิถีชีวิตที่สงบเงียบและเรียบง่ายมากกว่าแม่ถือว่าชีวิตเป็นธรรมชาติความกลมกลืนของชีวิตน่าจะมีกับธรรมชาติมากกว่าแม่มองเห็นความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาเป็นสิ่งแปลกปลอมข้าพเจ้าต้องคิดหนักคิดหนักกับคำพูดแนวคิดแม้จะเล็กน้อยของแม่ภูมิปัญญาของหญิงชราร่างบางผู้เป็นแม่ของข้าพเจ้าช่างสุขุมเยือกเย็นยิ่งนักแม่บอกว่ามนุษย์เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกแสวงหาได้อย่างที่พระพุทธองค์ทรงแสวงหานั่นคือความเป็นอิสระแห่งใจชีวิตคือความพ่ายแพ้ชีวิตคือความพ่ายแพ้และชัยชนะชีวิตมีทั้งแพ้และชนะผู้ชนะดีใจขณะผู้แพ้เสียใจเบื้องหลังชัยชนะอาจเป็นทั้งรอยเลือดและคราบน้ำตาเบื้องหลังความพ่ายแพ้บาดแผลที่ต้องเยียวยามีเต็มตัวโดยเฉพาะแผลใจอันเป็นแผลแห่งความรู้สึกที่สูญเสียความจริงมนุษย์มักคิดว่าการชนะคือการได้ส่วนการพ่ายแพ้คือการสูญเสียเขาไม่เคยลองคิดในทางตรงกันข้ามดูบ้างว่าการพ่ายแพ้นั่นแหละคือการได้ไม่ใช่การสูญเสียคนทั้งหลายมักคิดว่าชีวิตที่ทุกข์จับไม่ได้คือชีวิตที่สมบูรณ์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่หากมนุษย์ไม่รู้จักความสูญเสียและไม่รู้จักการพ่ายแพ้ชีวิตจะสมบูรณ์ได้อย่างไรคนหนุ่มคนหนึ่งเรียนหนังสือเก่งทำงานอะไรก็สำเร็จแต่เผอิญเกิดพลาดพ่ายแพ้ต่างหากโดยไม่คาดคิดเขายอมปลิดชีวิตตัวทิ้งความจริงเขาอายที่ชีวิตต้องพ่ายแพ้ไม่ใช่อายเพราะงานล้มเหลวคนที่รู้จักความพ่ายแพ้และล้มเหลวหากชีวิตเขาจะต้องล้มเหลวบ้างก็ล้มเหลวเฉพาะงานไม่ใช่ตัวชีวิตเขาอาจมองดูสูญเสียทุกอย่างแต่ความจริงเขารักษาชีวิตไว้ได้การได้ชีวิตไว้เท่ากับได้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เสียใจเพราะสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เขาลืมนึกไปว่าเขาไม่ได้สูญเสียสิ่งสำคัญไปเพราะเขายังมีชีวิตอยู่ชัยชนะทำให้คนกระหยิ่มและประมาทแต่ความพ่ายแพ้ทำให้คนครุ่นคิดและเตรียมพร้อมการสร้างชีวิตความพ่ายแพ้และชัยชนะเป็นของธรรมดาความจริงเราเห็นความพ่ายแพ้และชัยชนะตั้งแต่ก่อนเชื้อชีวิตถือกำเนิดอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยจะคิดกันข้าพเจ้าถามแม่ว่าแม่เคยพบความพ่ายแพ้หรือพบชัยชนะมากกว่าแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ถือว่าชีวิตมีแพ้มีชนะเพราะฉะนั้นแม่จึงไม่เคยแพ้หรือชนะและแม่อธิบายให้ฟังว่าแม่ถือว่าตัวชีวิตเป็นทั้งบทเรียนและรางวัลหากพ่ายแพ้ก็ถือเสียว่าเป็นบทเรียนหากชนะก็ถือว่าเป็นรางวัลข้าพเจ้ารู้สึกหูตาสว่างกับถ้อยคำง่ายๆของแม่บทเรียนกับรางวัลไม่มีแพ้ชนะให้ดีใจหรือเสียใจ
มีแต่ความสงบนิ่งมองดูลีลาชีวิตอย่างมีสติแม่บอกว่าความพ่ายแพ้อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ก็คือคิดว่าตนเองคือคนเก่งแต่ผู้เดียวถือว่าตนเองคือผู้มีกำลังกว่าสามารถจะเอาชนะใครก็ได้ข้าพเจ้านึกไม่ถึงว่าแม่จะพูดปรัชญาชีวิตบทนี้ได้ประทับใจเพราะตรงกับที่ข้าพเจ้าคิดอยู่ตลอดเวลาบทสนทนาอันอบอุ่นและอ่อนโยนแห่งแม่ลูกโดยปิยวิชโชชีวิตคือฉากละครเรื่องราวของชีวิตไม่ต่างอะไรกับละครอาจเรียกได้ว่าเป็นละครแห่งชีวิตเพราะชีวิตเป็นละครโรงใหญ่ทุกชีวิตมีลีลาในตัวเองบทบาทและลีลาย่อมแตกต่างกันออกไปความเปลี่ยนแปลงของโลกคือลีลาแห่งการละครหลายครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์ของโลกมีทั้งเศร้าโศกและสดใสมีทั้งหัวเราะและร้องไห้มีทั้งโกรธและเกลียดมีผู้ดีผู้ร้ายมีผู้ทุจริตและสุจริตมองดูแล้วทำให้เข้าใจได้ถึงโลกแห่งละครรอบตัวเราบางครั้งชีวิตเรากำหนดเองได้บางครั้งเราถูกกำหนดบทบาทการแสดงไว้แล้วมีผู้อื่นเตรียมบทเตรียมเวทีไว้ให้เราต้องแสดงตามที่ผู้อื่นกำหนดนั้นให้ได้แม้ไม่ค่อยจะถนัดนักแสดงต้องเข้าใจเวทีและบทบาทที่ได้รับมอบหมายต้องแสดงให้ตรงกับบทที่ผู้กำกับมอบให้หาไม่ก็จะไม่มีเวทีให้แสดงเวทีชีวิตเป็นเวทีที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นเวทีที่เราเองไม่อาจคาดหวังได้หากเรามองดูชีวิตเราเป็นเหมือนนักแสดงเราจำต้องฝึกปรือบทบาทและลีลาให้โดดเด่นมิฉะนั้นเราอาจตกเวทีก่อนที่การแสดงจะเริ่มขึ้นโลกหมุนไปละครแห่งชีวิตต้องหมุนตามข้าพเจ้าชอบสังเกตความเป็นไปของโลกทำให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการที่จะอยู่ในโลกนั้นเราต้องรู้จักบทบาทของตัวเองต้องถามตนเองเสมอว่าขณะนี้เรากำลังแสดงบทบาทลีลาใดเราเป็นผู้กำกับผู้สร้างหรือผู้แสดงและต้องไม่ลืมอีกว่าละครโรงใหญ่ดำรงอยู่ได้ด้วยศรัทธาจากผู้ชมเสียงปรบมือกึกก้องห้องโถงคือทิพยโอสถของนักแสดงแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักปานใดแต่จิตใจก็แช่มชื่นเมื่อผู้ชมพอใจความพอใจของผู้ชมคือเป้าหมายของนักแสดงบางครั้งนักแสดงย่อมแสดงเป็นตัวโกงให้คนเกลียดชังได้ทั้งเมืองเขาเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเกลียดชังถึงอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นนักแสดงชั้นเยี่ยมตีบทแตกเย็นมากแล้วข้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่อีกเช่นเคยหัวข้อสนทนาในวันนี้คือเรื่องละครแห่งชีวิตโลกทั้งโลกเป็นโรงละครบทบาทของแต่ละชีวิตไม่แตกต่างอะไรกับบทบาทของนักแสดงแม่บอกข้าพเจ้าว่าวันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยสบายนักแต่แม่ก็ยินดีสนทนากับลูกเพราะการสนทนาคืออาหารอันโอชะคือทิพยโอสถรักษาโรคข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นจริงสังเกตได้จากสีสันที่เปล่งปลั่งบนใบหน้าของแม่แม่มีความสุขจริงแม่พูดว่าวิถีชีวิตโบราณเรือนมีชานบ้านมีชีวิตสำหรับพ่อแม่ลูกได้พูดคุยสนทนากันชีวิตเรียบง่าย
พื่อให้การเวลาเดินไปอย่างช้าๆบ้านมีช่องเพื่อเป็นที่พักผ่อนหลับนอนยามอ่อนล้าไม่ต้องหรูหราโอโถงใหญ่โตแม่บอกว่าวิถีชีวิตโบราณเป็นวิถีชีวิตที่คนสมัยใหม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างพ่อแม่ลูกควรจะมีเวลาอยู่ร่วมกันให้มากขึ้นมิใช่แก่เฒ่ามาแล้วถูกส่งไปอยู่บ้านพักคนชราเพียงเพราะเหตุผลว่ามีหมอมีพยาบาลดูแลรักษาดีกว่าบ้านข้าพเจ้าเห็นว่าการเกิดขึ้นของบ้านพักคนชราแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวทางครอบครัวของสังคมไทยเงินกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าความรักความอบอุ่นช่างแปลกจริงนะเวลาเราเป็นเด็กแบบอกแม่คอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวป้อนข้าวไม่ยอมให้ใครมาเลี้ยงให้เพราะการสัมผัสโอบกอดที่แม่มีต่อลูกเป็นอาหารที่ยิ่งกว่าข้าวปลาการลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นหน้าแม่ทุกครั้งนั้นเป็นการสร้างความมั่นใจในชีวิตแม่ทำได้เสมอแต่พอเวลาแม่แก่เท่าคนเรากลับเมินเฉยโดยอ้างเวลาไม่พอต้องรับผิดชอบทำมาหากินสังคมเปลี่ยนไปมากโลกเจริญมากข้ออ้างเหล่านี้ข้อหารู้ไม่ว่าเป็นยาพิษต่อความรู้สึกลึกๆของพ่อแม่เพียงไรชีวิตแห่งละครรสชาติแห่งบทบาทบนเวทีนักแสดงทุกคนต้องตีบทให้แตกแต่ในชีวิตจริงลูกไม่ควรจะแสดงละครกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ก็ไม่เคยเล่นละครกับลูกคราเสียใจพ่อแม่เสียใจจริงคราดีใจก็ดีใจจริงลูกเจ็บพ่อแม่เจ็บยิ่งกว่าลูกปลื้มพ่อแม่ปราบปลื้มพันเท่าเพราะพ่อแม่ทราบดีว่าการให้กำเนิดลูกคือการกำหนดบทบาทของตนเองเมื่อลูกโตออกยืนบนเวทีแม้จะเป็นเวทีน้อยๆที่สองเท้าเขาค่อยก้าวเดินพ่อแม่จะภาคภูมิใจก้าวเดินแต่ละก้าวของลูกจึงมีความหมายยิ่งต่อชีวิตจิตใจของพ่อแม่แม่พูดน่าคิดว่าละครแห่งชีวิตเป็นละครที่คนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นแม่เองแม่เป็นทั้งผู้สร้างผู้กำกับผู้แสดงฉากชีวิตของแม่วันนี้ใกล้จะปิดฉากลงเต็มทีในขณะที่ฉากของลูกกำลังจะเริ่มขึ้นการแสดงละครนักแสดงที่ไม่เข้าใจบทก็จะทำให้ผู้ชมสับสนทำให้เนื้อเรื่องขาดรสชาติทำให้เนื้อหาขาดตอนเหมือนกับเจ้าของชีวิตที่ไม่เข้าใจหน้าที่ฐานะของตนเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์หรือเป็นลูกเป็นศิษย์ใครควรจะทำหน้าที่ของตนอย่างไรก็ควรตระหนักในหน้าที่ของตนแม่เล่าว่าฉากละครหน้าฉากกับหลังฉากอาจแตกต่างกันสิ้นเชิงในขณะที่ผู้ชมปรบมือเกลียวกราวกับความยิ่งใหญ่ของนักแสดงหลังฉากนักแสดงอาจแอบร้องไห้อยู่คนเดียวในขณะที่ผู้ชมหัวเราะครื่นกับวาทะและคารมบนเวทีแต่หลังเวทีผู้แสดงอาจมืดมิดจนปัญญากับปัญหาที่รุมเร้าอนิจจาละครแห่งชีวิตมนุษย์กำลังหาความสุขกับคนเศร้าหาความบันเทิงกับคนโศกแล้วเขาจะพบสุขที่แท้จริงได้อย่างไรแม่เล่าให้ฟังอย่างประทับใจถึงฉากชีวิตฉากละครว่าทางเดินของโลกเป็นเสมือนละครแต่มนุษย์ไม่ควรเป็นเพียงนักแสดงที่พยายามเล่นละครต่อกันThank you.
ชีวิตคือกรงขังชีวิตคือกรงขังครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสไต่ถามความเห็นของแม่ว่าแม่มีความเห็นอย่างไรกับที่ใครบางคนบอกว่าชีวิตเหมือนกรงขังข้าพเจ้าแสดงความเห็นประกอบว่าชีวิตเป็นความดีงามชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์การได้ชีวิตมาเป็นของยากโดยเฉพาะชีวิตเป็นมนุษย์แม่บอกว่าแม่เห็นด้วยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่บอกว่าชีวิตเหมือนกรงขังและเราทุกคนก็รู้สึกเช่นนั้นมิใช่หรือแม่อธิบายว่ามนุษย์เราพยายามจะแสวงหาอิสรภาพแก่ชีวิตท้ายที่สุดเมื่อพ้นจากสิ่งหนึ่งได้แล้วก็ไปติดกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งหนักกว่าเดิมผูกมัดรัดแน่นยิ่งกว่าเดิมเรามองชีวิตอย่างประมาทและเพลิดเพลินเพราะในชีวิตมีสิ่งล่อใจหลายอย่างให้เพลิดเพลินลุ่มหลงเราไม่ได้ฉุกคิดว่าความเพลินในชีวิตเหมือนหลุมดักสัตว์เหมือนในพรานล่อสัตว์เข้ากรงขังแม่บอกว่าไม่ง่ายหรอกลูกเอ้ยที่จะมีใครมองเห็นความจริงข้อนี้องค์พระสัมมาทรงภาคเพียรเพื่อการตรัสรู้เป้าหมายก็เพื่อทรงหาทางออกจากกรงขังอันเป็นวังวนแห่งวัฏสงสารนี้มิใช่เรื่องอื่นเลยวังวนชีวิตคือการย้ำเกิดย้ำตายของสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเราจะมัวเพลิดเพลินแสวงหาสิ่งไร้สาระอยู่อย่างนั้นหรือแม่เล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังลูกอาจยังไม่เข้าใจในวันนี้แต่วันหนึ่งเมื่อลูกแม่โตขึ้นเรียนรู้กฎเกณฑ์แห่งชีวิตมากขึ้นมองคนรอบข้างเข้าใจมากขึ้นใช้สติปัญญาหาความจริงมากขึ้นแล้วลูกจะเข้าใจเองแม่ผ่านชีวิตมาถึงวันนี้แม่กล้าพูดอย่างภาคภูมิใจและทุกถ้อยคำของแม่คือสัจจะสำหรับลูกรักของแม่แม่อยากบอกว่าลูกต้องเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตการเรียนรู้เรื่องชีวิตไม่มีทางจบได้ง่ายๆเราต้องเรียนจนจบชีวิตแท้จริงแล้วจุดจบของชีวิตที่สมมุติเรียกกันว่าตายก็คือจุดกำเนิดใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในวินาทีเดียวกันเหมือนดวงอาทิตย์ขณะตกจากฟากนี้ก็ขึ้นทันทีอีกฟากหนึ่งแต่ว่าการตกก็คือการขึ้นเพียงแต่อยู่คนละฝั่งเท่านั้นจุดจบจึงเป็นจุดเกิดเสวยทุกข์ใหม่เหมือนการย้ายจากกรงขังนี้ไปสู่เรือนจำอื่นตราบใดเชื้อเพลิงแห่งกรรมยังไม่หมดสิ้นชีวิตก็ต้องเริ่มต้นอีกคำพูดนี้แม่ถือว่ามีความหมายมากแต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจลูกคิดดูสิหากจะมีใครสักคนบอกกับใครว่าอย่าได้มาผุดมาเกิดอีกเลยเขากลับถือเป็นการสาปแช่งนี่คือใจสามัญชนที่ติดอยู่กับเกมกามในขณะที่ท่านผู้แสวงหาทางออกจากกรงขังกลับดีใจที่การปฏิบัติของท่านเป็นไปเพื่อยุติภพชาติไม่ต้องมาเกิดแก่ตายอีกลูกคิดดูเถิดเราไหว้พระสวดมนต์ภาวนามักจะอธิษฐานหากเกิดภพใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีพบคนดีมีความสุขในชีวิตแรงปรารถนาพบชาติที่ดียังเป็นเป้าหมายอยู่มากสำหรับชีวิตปุถุชนแม่ยังไม่เคยเห็นใครปรารถนาไม่ต้องมาเกิดยิ่งไปกว่านั้นพระนิพพานหมายถึงการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปในความหมายของเขาแล้วยังกลายเป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมืองทิพย์ที่อุดมด้วยสมบัติทุกประการเขามองพระนิพพานเป็นภพภูมิอันหนึ่งมิใช่ความสิ้นกิเลสดังที่องค์พระสัมมาตรัสไว้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมนุษย์
ยังติดใจในภพภูมิในการมีการเป็นการอยู่นั่นเองลูกรักของแม่มนุษย์เราติดภพภูมิติดใจในกรงขังของโลกเกินกว่าที่จะหลุดโลกไปได้ง่ายๆกลกามมีความเร่งเร้าและรุนแรงเกินกว่าที่เราจะหาทางสลัดออกได้แรงดึงดูดของโลกมีอานุภาพเกินกว่าที่เราจะสลัดโลกไปได้ง่ายๆไม่ต่างจากแรงดึงดูดกิเลสที่ฉุดกระชากลากใจเราให้เข้ากรงขังเรามองไม่เห็นว่าชีวิตเหมือนกรงขังแต่มองเห็นชีวิตเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากมายดังที่แม่ได้เคยพูดคุยกับลูกรักของแม่มาตั้งแต่ต้นจะไม่ให้หลงไหลได้อย่างไรในเมื่อการเริ่มต้นชีวิตเป็นเสียงหัวเราะของผู้รอคอยส่วนใหญ่แต่เป็นความเจ็บปวดรวดร้าวรุนแรงของคนผู้เป็นแม่และเป็นความงุนงงสงสัยตกใจตื่นของชีวิตน้อยๆที่พลัดหลงมาสู่โลกเราเป็นใครมาจากไหนมาทำไมไม่มีใครทราบแต่เมื่อมาแล้วแม่ก็รักและเลี้ยงดูให้เติบใหญ่เมื่อชีวิตน้อยๆค่อยๆเจริญเติบโตความรักก็ทวีกำลังความผูกพันก็มากขึ้นแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าความรักคือการรัดรึงความผูกพันคือการผูกมัดการผูกมัดทางใจเป็นความผูกมัดที่รุนแรงเป็นทั้งความหวงความห่วงและความอาลัยอย่างที่แม่ผูกพันต่อลูกเวลานี้แม่เองก็รู้แก่ใจแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตลูกมาแล้วแม่เล่าอีกว่าชีวิตน้อยๆดูเหมือนจะเป็นอิสระเสรีภาพแต่ความจริงเขากำลังถูกตีกรอบเขาถูกกฎเกณฑ์ของโลกผูกรัดถูกเงื่อนไขแห่งวงตระกูลกำหนดจึงมีมนุษย์ไม่น้อยที่พยายามจะหนีกฎเกณฑ์ของโลกหนีไปอยู่ในมุมโลกที่ไร้กฎเกณฑ์แต่สุดท้ายเขาก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่มาผูกมัดตัวเองอีกแม่เล่าได้อย่างประทับใจแม่อธิบายอย่างเห็นภาพชัดเจนด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นกับจังหวะของคำพูดที่อ่อนโยนทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งต่อแม่ผู้เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าเป็นยิ่งนักข้าพเจ้าเชื่อว่ามุมมองของชีวิตมุมนี้เป็นมุมมองอริยะมุมมองที่ทุกชีวิตควรมองให้เห็นหากตั้งใจมองและมองให้เห็นแล้วจะต้องถอนใจและอุทานออกมาเป็นมุมมองที่เป็นเสมือนกับใครบ้างคนยืนอยู่บนยอดเขาสูงโปร่งมองไปรอบๆภูเขาเบื้องหน้าซ้ายขวาแล้วมองลงมาข้างล่างเขาจะเห็นภาพที่ชัดเจนและภาพเหล่านั้นจะแตกต่างจากมุมมองของผู้อื่นผู้อยู่พื้นราบหรือเชิงเขาการเข้าใจความจริงของชีวิตในจุดนี้ไม่ใช่มองชีวิตเป็นทุกข์และจมปลักแต่เป็นการมองให้เกิดปัญญาเมื่อพบปัญหาชีวิตก็มองให้รู้ว่าเราจะต้องหาทางออกจากกรงขังวังวนของชีวิตนี้ให้ได้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงโลกิยทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ของหยาบให้เป็นของละเอียดเปลี่ยนสภาพเครื่องประดับกายให้เป็นอาภรณ์ประดับใจและในที่สุดก็เพียงสิ่งที่เป็นนามธรรมเท่านั้นที่เป็นสัจธรรมที่แท้จริงชีวิตเหมือนเถาวัลย์ชีวิตเหมือนเถาวัลย์เช้าวันนี้ข้าพเจ้านั่งพินิจมองอิริยาบถเด็กตัวเล็กๆที่กำลังช่วยแ
ยกต้นพืชชนิดหนึ่งส่งให้พี่คนโตเพื่อปักลงดินขณะเดียวกันแม่ก็อธิบายให้เจ้าหนูน้อยทั้งสองฟังว่าพืชที่ปลูกนี้เป็นพืชล้มลุกต้องทอดยอดและเครือเถาไปตามกิ่งไม้แม่พยายามอธิบายว่าไม้เถาทุกชนิดจะเลื้อยส่งยอดไปเกี่ยวกับกิ่งไผ่หรือกิ่งก้านไม้ยืนต้นที่อยู่ใกล้ที่สุดเจ้าหนูน้อยทั้งสองทำงานตามคำสั่งของแม่โดยไม่ต้องรู้ความหมายใดๆพวกเขาทำงานเช้าวันนั้นด้วยความขมักขม้นเอาใจใส่เพราะแม่บอกว่าหากช้าไปกว่านี้พืชก็จะทอดยอดไปในจุดที่เราไม่ต้องการและอาจจะไปทำลายพืชชนิดอื่นได้พวกเขาสามแม่ลูกจึงปักหลักและใช้เชือกผูกระหว่างหลักต่อหลักเพื่อให้เถาวัลย์พาดยอดไปได้เป็นชั้นๆจากภาพที่เห็นทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงชีวิตเถาวัลย์ทอดยอดเพื่อเกาะเกี่ยวส่งยอดตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดและเหนี่ยวไว้ให้มั่นคงให้ลำต้นได้รับแสงรับอากาศอันบริสุทธิ์ดูแล้วก็ช่างไม่ต่างกับมนุษย์ที่ชีวิตต้องเกาะเกี่ยวหาที่พึ่งตลอดเวลาตามธรรมชาติมนุษย์จะยึดเกาะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเมื่อยาววัยก็ยึดแขนทั้งสองข้างของพ่อแม่เป็นที่พึ่งสูงสุดไม่ว่าก้าวน้อยๆจะย่างเท้าไปไหนหากเขาไม่มั่นใจเขาจะเหนี่ยวแขนพ่อกับแม่เอาไว้ก่อนเขาจะมั่นใจและอบอุ่นเสมอเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองยังมีพ่อแม่เป็นที่ยึดเมื่อสามแม่ลูกเสร็จจากงานข้าพเจ้าสังเกตเห็นแม่เขายกยอดพืชที่เลื้อยไปผิดทางขึ้นพาดตามจุดที่เธอวางไว้ดีแล้วเธอจัดแจงและตกแต่งทุกเครือเถาให้เป็นไปอย่างที่เธอต้องการจากนั้นก็จูงมือเจ้าตัวเล็กเข้าบ้านปล่อยให้เจ้าคนพี่เก็บข้าวของเครื่องมือทำสวนตามมาภายหลังข้าพเจ้ามองดูสามแม่ลูกด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบข้าพเจ้าเห็นแม่ต้องรีบจัดแจงอาหารภายในบ้านไว้รอลูกน้อยและพ่อหลังเสร็จงานก็ผักหลังสวนนั่นเองคืออาหารโอชารสของพ่อแม่ลูกเรือนน้อยๆคือวิมานสวนน้อยๆหลังบ้านคือเครื่องปรุงชีวิตอันประเสริฐความเรียบง่ายตามธรรมชาติคือตัวความสุขแต่จะมีสักกี่คนที่มองเห็นข้าพเจ้าหวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าสี่ชีวิตตรงหน้าของข้าพเจ้านี้จะมองเห็นสวรรค์ของตนหรือไม่มนุษย์บางครั้งก็หลงทางเขาแสวงหาที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะเพื่อหวังว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งได้บางครั้งถึงขนาดฝากผีฝากไข้ฝากชีวิตของตนเองไว้กับคนอีกคนด้วยคิดว่าผู้นั้นจะเป็นเสาหลักเป็นต้นไม้ที่แกร่งลำพอที่เขาจะทอดชีวิตพิงอาศัยได้แต่อนิจจาชีวิตมนุษย์ผู้ฝากผีบางทีกลับต้องมารับผิดชอบผีชีวิตที่ตนหวังพึ่งมนุษย์แสวงหาที่พึ่งไม่ต่างกับเถาวัลย์ทอดตัวหากิ่งไม้นกน้อยบินหาไม้ร่มใหญ่ที่อุดมด้วยใบดอกและผลการแสวงหาที่พึ่งเป็นความจำเป็นเพราะชีวิตต้องการที่พึ่งต้องการคนให้กำลังใจผู้มีบุญบารมีมากก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้มีบารมีน้อยเหมือนเรือลำใหญ่ก็ส่งผู้โดยสารข้ามฟากได้ปลอดภัยคราวที่ใจหมดกำลังดูเหมือนชีวิตจะหมดความหมายที่พึ่งทางกายอาจหาได้ง่ายแต่ที่พึ่งทางใจนั้นละเอียดอ่อนและหาได้ยากคนให้กำลังใจคนที่ให้กำลังใจคนจึงได้ชื่อว่าทำบุญยิ่งกว่าบุญใดๆมนุษย์ต้องการความมั่นคงในชีวิตต้องการความปลอดภัยในทรัพย์สินการมีใครสักคนให้พึ่งพาอาศัยได้จึงรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์มีความหวาดกลัวภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลา
จึงหาทางป้องกันแม้สังคมสมัยใหม่ยังต้องหาความมั่นใจด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตถึงกระนั้นก็ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยความกลัวต่อสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นในใจเขาตลอดเวลาโดยเฉพาะความตายมนุษย์แสวงหาเครื่องป้องกันชีวิตอย่างสุดชีวิตแต่ในที่สุดก็สละร่างไปอย่างเดียวดายไม่เห็นมีอะไรป้องกันไว้ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าการแสวงหาที่พึ่งของชีวิตเป็นสิ่งถูกต้องเพราะเราไม่อาจอยู่โดดเดี่ยวได้ถึงแม้จะต้องจากไปอย่างเดียวดายแต่ระหว่างมีชีวิตก็ขอให้มีที่พึ่งอันร่มเย็นบ้างก็เพียงพอแล้วครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเดินเล่นภายในวัดชมสถาปัตยกรรมความงามอันเกิดจากใจอันเปี่ยมด้วยศรัทธาของบรรพบุรุษข้าพเจ้าหยุดจ้องอย่างตะลึงเมื่อเห็นนกกาน้อยใหญ่บินเข้าไปในร่มโพใหญ่ที่ยืนระงานร่มเงาอยู่กลางลานข้าพเจ้ายืนนิ่งฟังเสียงเขาเปล่งร้องบ้างก็พูดคุยกันจุกจิกกุกกิกตามประสาบ้างก็โผออกมาถลาลมบ้างก็จิกตีกันบนค่าคบโพนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เดินจากโพร่มใหญ่ใบดกนั้นไประหว่างทางเดินข้าพเจ้าหวนคิดคำนึงอยู่คนเดียวว่านกกาน้อยใหญ่เหล่านั้นหวังพึ่งอาศัยร่มโพพวกเขามองเห็นกิ่งก้านสาขาร่มเงาที่แผ่กว้างมองเห็นใบที่ดกดื่นรวมทั้งเมล็ดผลที่สุกเต็มต้นก็ต่างหวังจะยึดต้นโพใหญ่เป็นที่พึ่งโพต้นเดียวจึงเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายที่ต่างชีวิตต่างจิตต่างใจต่างเผ่าพันธุ์ต่างความต้องการบางครั้งพวกเขาไม่รู้หรอกว่าหากโพพูดได้โพต้นนั้นจะพูดว่าอย่างไรผู้พึ่งกับผู้ให้พึ่งมีฐานะที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโพขยายพันธุ์ได้ก็เพราะว่านกนำไปนกมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะกิ่งใบดอกผลของโพคนทุกคนต้องอาศัยกันการมีหน้าที่ทำหน้าที่นั้นให้ดีคือการพึ่งกันการทิ้งหน้าที่คือการผลักภาระทวงความเจริญสร้างความหนักใจให้คณะการพึ่งพาอาศัยกันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ผู้ใหญ่ที่ปราศจากลูกน้องที่ซื่อสัตย์ทำงานแทนได้ดีก็ไม่ต่างอะไรกับคนแขนด้วนตาบอดเป็นคนพิการไปหมดเพราะเราไม่สามารถทำงานได้ทุกอย่างด้วยตัวเราเองลูกน้องที่ปราศจากนายก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กเล็กๆ เดินฝ่าแดดกล้ากลางทะเลทรายชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตพ่อแม่เป็นผู้สร้างเราไม่มีโอกาสเลือกใครเป็นพ่อเป็นแม่คนที่สองคลอดเราออกมาใหม่และไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธความเป็นพ่อเป็นแม่ต่อผู้ให้กำเนิดเราพึ่งท่านและอย่าลืมว่าท่านหวังพึ่งเราท่านเลี้ยงเราและเป็นหน้าที่ที่เราต้องเลี้ยงท่านตอบแทนชีวิตเมื่อยามชราเหมือนเถาวัลย์ที่เหี่ยวเฉาใบก็แห้งเหี่ยวเถาก็เฉาโรยผลไม่มีให้เก็บเกี่ยวและในที่สุดเจ้าของสวนก็ต้องขุดทิ้งปลูกพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นทดแทนลูกรักชีวิตแม้จะเหมือนเถาวัลย์แต่ชีวิตมิใช่เถาวัลย์ชีวิตมีความหมายยิ่งกว่านั้นหลายร้อยเท่าเราจำเป็นต้องดูแลชีวิตของพ่อแม่ผู้แก่เท่าชราวัยเพื่อวันหน้าชีวิตเราจะได้ไม่เป็นเพียงเถาวัลย์ที่เหี่ยวโรยไร้คนดูแลThank you.
ชีวิตเหมือนหยาดน้ำค้างชีวิตเหมือนหยาดน้ำค้างโลกเชื่อกันว่าชีวิตมีการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเกิดคือการเริ่มต้นของชีวิตในขณะที่การตายคือปลายทางในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากลับเห็นละเอียดไปยิ่งกว่านั้นว่าชีวิตเป็นวงจรเหมือนกระแสไฟเกิดดับตลอดเวลามีเกิดดับตามเหตุปัจจัยอุบัติเหตุของชีวิตเหมือนไฟลัดวงจรการเกิดถูกสมมุติว่าเป็นการเริ่มต้นการตายถูกสมมุติว่าเป็นการสิ้นสุดจะสิ้นสุดได้อย่างไรในเมื่อเมล็ดพันธุ์พืชยังมีเชื้อให้เริ่มต้นอาจมีคำถามว่าเราสมมุติได้อย่างไรเพราะชีวิตใช่ของสมมุติชีวิตมิใช่ของเก๋แต่ชีวิตเป็นของจริงเป็นผลที่เกิดจากการปรุงแต่งของธรรมชาติแท้ๆเราจะสมมุติความจริงอย่างนั้นหรือเมื่อกล่าวตามสัจจะการเกิดจึงมิใช่การเริ่มต้นการตายจึงมิใช่การสิ้นสุดของชีวิตแต่ชีวิตเป็นวงจรหาที่สุดและเบื้องต้นไม่ได้ท่านจึงว่าความสิ้นของกิเลสคือจุดจบของวงเวียนชีวิตอย่างถาวรมิใช่เพียงเพราะหมดลมปราณแล้วชีวิตจะจบสิ้นทุกจะหมดไปเพราะเข้าใจผิดอย่างนี้มนุษย์ที่เผชิญทุกบางพวกจึงหาทางปลิดชีวิตทิ้งด้วยคิดว่าจะพ้นทุกข์ข้าพเจ้าตื่นเช้าผิดปกติกว่าวันอื่นๆแล้วเดินย่ำเท้าเปล่าไปตามสนามหญ้าเพื่อปลุกประสาทร่างกายให้ตื่นขณะเดินข้าพเจ้ามองเห็นน้ำค้างที่พร่างพราวตามพื้นหญ้าใสสะอาดเย็นตาบ้างเป็นหยาดหยดตั้งอยู่ปลายยอดหญ้าที่งดงามข้าพเจ้านึกอัศจรรย์ที่เห็นน้ำเป็นก้อนน้ำเล็กใสที่ตั้งอยู่บนยอดยะขาได้นี่เป็นไปได้อย่างไรกันสักพักพระอาทิตย์ดวงโตก็โกรยิ้มโผล่หน้ามาเยือนโลกแสงที่สาดส่องมาต้องโลกพระหนึ่งดนตรีที่คลอคนเศร้าให้ลืมโศกเขาขจัดความมืดมิดความอึมครึมของโลกได้สนิทข้าพเจ้ามองอาทิตย์ที่กำลังเปล่งแสงอ่อนๆมาพรมโลกทะลุหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าทอแสงอาบใบอ่อนกิ่งอ่อนของต้นไม้ใบอ่อนของต้นหญ้าที่ระรวยไหวพระลมยามเช้าช่างงดงามยิ่งนักแสงระยิบจากหยดน้ำค้างยามกระทบแสงอุทัยช่างงามจับใจข้าพเจ้าเพ่งมองน้ำค้างตาไม่กระพริบรู้สึกเหมือนถูกแวดล้อมด้วยความงามของหุบเขาเพชรพลอยเป็นความงามที่ข้าพเจ้าไม่เคยสังเกตมาก่อนทั้งที่มีอยู่ดาดดื่นทั่วไปแต่อนิจจาพอตะวันเฉิดฉายเปล่งประกายกล้าความงามเหล่านั้นก็พลันหายไปความงามของสิ่งหนึ่งกลับทำสิ่งหนึ่งให้เหือดหายชีวิตช่างไม่ต่างอะไรกับหยดน้ำค้างบนใบไม้และปลายหญ้ามาเร็วไปเร็วอยู่ได้ด้วยความสมดุลของเครื่องปรุงแต่งคือธาตุขันธ์โดยแท้ชีวิตมีความงามมีความตื่นเต้นและมีการสูญเสียโศกเศร้าคละเคล้ากันก็อะไรหรือทำให้ชีวิตงดงามมีอะไรบ้างที่ทำชีวิตให้ตื่นเต้นและนำพาชีวิตให้พบกับความโศกเศร้าหรือคลายทุกข์ระทมข้าพเจ้าเคยถามนักปราชญ์หลายท่านได้คำตอบที่แตกต่างกันข้าพเจ้าก็ทราบว่าในความงามก็มีความไม่งามปรากฏซ่อนในความตื่นเต้นก็มีความเงียบเหงาแฝงอยู่ในการสูญเสียก็อาจมีบางส่วนที่เป็นกำไรงามของชีวิตยามเย็นข้าพเจ้าชอบเดินชมความงามของป่ามองดูหญ้าคาป่ากว้างจุดเดิมกับเมื่อเช้านี้เวลานี้ไร้เมฆหมอกและหยดน้ำค้างบรรยากาศจึงแตกต่างกันกับยามเช้า
ก็เพราะแสงอาทิตย์ที่แผดเผาเพราะสายลมแรงที่โชยพัดสะบัดร่างและกิ่งใบนั่นเองจึงทำให้หยดน้ำค้างหายไปทำให้กิ่งใบร่วงโรยหยดน้ำค้างหยดหยาดแห่งชีวิตชาติชรามรณะไม่ต่างอะไรกับแสงแดดกล้าและลมแรงที่มาพัดโบกกระโชกชีวิตมนุษย์พระอาทิตย์ต่ำลงมากแล้วแต่ก็ยังทอแสงเรืองเต็มขอบฟ้าฟากโน้นภูเขาข้างหนึ่งดำทมึนขณะที่แสงทองของอุทัยกำลังทอทาบอาบแสงไปอีกลูกข้าพเจ้าหายใจลึกสูดอากาศอันบริสุทธิ์ให้เต็มสวงอยากได้อากาศดีๆที่หุบเขางามตรงนี้ไปขายบ้างเหมือนอย่างที่พวกเขาตัดไม้ต้นงามๆหลายล้านต้นไปขายเป็นเงินเป็นทองวันนี้ไม่มีร่มเงาของไม้งามให้เราได้ชื่นชมอีกต่อไปและไม่มีแม้แต่เงินทองที่หามาได้จากการตัดไม้ทำลายป่าหลงเหลือจะมีก็เพียงบ้านไม้หลังงามที่ตั้งโดดเด่นอยู่เดียวดายจะมีก็แต่เครื่องประดับบ้านที่เจ้าของไม่มีแม้แต่เวลาจะพักกายมาชื่นชมมนุษย์เห็นแก่ตัวเพราะมองไม่เห็นปรัชญาของชีวิตถ้าเขามองดูสักนิดว่าแท้จริงแล้วชีวิตของคนเราไม่จีรังไม่ต่างอะไรกับหยาดน้ำค้างไม่นานก็จะเหือดแห้งไปตามกาลและไม่นานก็จะหยดลงมาใหม่อีกตามเวลาความโลภของเขาจะเบาบางลงกว่านี้โลกจะได้รับการดูแลมากกว่านี้ชีวิตชาวโลกจะมีความสุขมากกว่านี้การเวลาผ่านไปขุนเขาถูกทำลายป่าไม้ถูกตัดกอหญ้าถูกถากถางดินถูกน้ำป่าชะจากภูเขาสูงก็กลายเป็นเพียงเนินดินที่สูงก็ต่ำลงมาคูคลองตื้นเขินจากป่าทึบดงใหญ่เป็นเพียงไครสนที่บางตาไม้แก่ถูกโค่นไม้หนุ่มถูกเบียดเบียนทำลายมนุษย์ทำลายธรรมชาติโดยเจตนาแท้ๆแต่ธรรมชาติไม่เคยจงใจทำลายมนุษย์นอกจากจะเหลืออดจริงๆข้าพเจ้ามองดูธรรมชาติด้วยความฉงนสนเทเพราะธรรมชาติเป็นครูอันประเสริฐต่อมวลมนุษย์และใจของข้าพเจ้าก็มาสะดุดอยู่ตรงเนินเขาแห่งหนึ่งที่โป่งเตียนมีเพียงต้นไม้เป็นหย่อมๆทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำว่าไม้แก่ถูกโค่นไม้หนุ่มถูกเบียดเบียนทำลายช่างไม่ต่างอะไรไปกับชีวิตของคนหากคนแก่ตายไปและคนใหม่ถูกสร้างสังคมจะเติบโตก้าวเดินอย่างเข้มแข็งได้อย่างไรแม้ในร่างกายเราเซลล์เก่าตายไปเซลล์ใหม่มาแทนที่การเกิดการตายของเซลล์ก็คือการต่ออายุให้เรามีชีวิตอยู่ได้ธรรมชาติก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันกับระบบทำงานของชีวิตข้าพเจ้ากลับไปที่เดิมอีกครั้งเมื่อ10ปีผ่านไปและก็พบว่าที่นี่ไม่มีทุ่งกว้างที่นี่ไม่มีทุ่งใหญ่ที่นี่ไม่มีทุ่งหญ้าที่นี่ไม่มีหยดน้ำค้างและที่ตรงนี้ไม่มีชีวิตที่อบอุ่นเช่นอดีตอีกแล้วจะมีก็แต่ลมหายใจระทวยทดของความแห้งแล้งอนิจจาหยดน้ำค้างหยาดหยดแห่งชีวิตวันนี้ได้กลายเป็นหยดน้ำตาของแผ่นดินก็ได้แต่คิดว่าแม้ชีวิตเป็นอนิจจังแต่ชีวิตของชาติและแผ่นดินต้องแกร่งกล้าเราต้องช่วยกันบำรุงรักษาชาติแผ่นดินให้เหมือนเป็นบ้านเกิดเรือนตายของเราแม้หยาดหยดของชีวิตจะเหือดหายไปเหมือนหยดน้ำค้างแต่แผ่นดินต้องคงอยู่ชีวิตเหมือนสายน้ำเ
ชีวิตเหมือนสายน้ำการเดินทางของสายน้ำเหมือนการเดินทางของชีวิตชีวิตคดเคี้ยวสายน้ำก็เลี้ยวลดชีวิตมีอุปสรรคสายน้ำก็มีแก่งหินและวังวนท่านว่าน้ำนิ่งไหลลึกยามที่ชีวิตออกศึกก็ต้องใจเย็นสายน้ำไหลไปไม่เคยหวนกลับเช่นเดียวกับชีวิตมีแต่วันนับถอยหลังน้ำให้พลังงานยิ่งใหญ่ต่อโลกชีวิตให้คุณค่ายิ่งใหญ่ต่อเราหากรู้จักวิธีใช้ในทางตรงข้ามน้ำอาจเป็นตัวทำลายที่โหดร้ายฆ่าชีวิตเราไปเช่นเดียวกับผู้ดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดเพราะความประมาทชีวิตทั้งชีวิตอาจไร้ความหมายในพริบตาวันนี้ข้าพเจ้าปีนป่ายจากเชิงเขาด้านหนึ่งไปยืนริมฝั่งโน้นของแม่น้ำโขดหินหน้าผาป่าใหญ่ที่ยืนเรียงรายรอบตัวของข้าพเจ้าช่างมีมนต์ขลังยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าฟังเสียงน้ำไหลฟังนกร้องมองดูท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสียามเย็นข้าพเจ้ามองเห็นคนพายเรือน้อยๆสองลำวิ่งคู่กันมาบางแห่งเขาพายบางช่วงเขาหยุดข้าพเจ้ามองดูเรือลำน้อยๆเทียบกับแม่น้ำใหญ่น้ำที่ไม่เคยหยุดไหลแม้แต่วินาทีเดียวเป็นเวลานานหลายหมื่นปีมาแล้วก็อดหวนย้อนมาคิดถึงชีวิตคนไม่ได้ชีวิตบางครั้งก็ไม่ต่างอะไรกับสายน้ำไม่ต่างอะไรกับกระแสชนที่ไหลลงสู่ทะเลหลวงเหมือนความตายเป็นทะเลหลวงของชีวิตทุกชีวิตต้องไหลไปรวมกันที่นั่นไม่ว่าช้าหรือเร็วสายน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นที่กำเนิดของชีวิตมากหลายให้ผู้คนชุมชนใหญ่ได้ดื่มกินใช้สอยให้ปูปลาสัตว์น้อยใหญ่ในน้ำดำรงชีวิตอยู่ได้ต้นไม้ในไพรกว้างก็อาศัยน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตปราศจากน้ำก็ปราศจากชีวิตที่ใดน้ำอุดมชีวิตก็สมบูรณ์ณที่นั้นลำน้ำแม่น้ำจึงเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมของโลกข้าพเจ้าใช้เวลาเดินลัดเลาะไปตามโขดหินริมน้ำเดินบ้างคลานบ้างปีนป่ายบ้างตามเส้นทางที่ลาดชันต่างกันในที่สุดข้าพเจ้ายืนบนฝั่งสูงได้จึงมองเห็นลำต้นไม้ใหญ่ทะเลภูเขาความเขียวสดแห่งแมกไม้บ้างออกดอกสะพรั่งต้นส่งกลิ่นหอมตลบป่าบางต้นก็มีนกการุมล้อมช่างเป็นความงามจับใจยิ่งนักเป็นความงามแห่งธรรมชาติเป็นความสุขจากความสงบมนุษย์ได้ละทิ้งธรรมชาติเพื่อจะตั้งชุมชนของตนเองใช่แต่ละทิ้งเท่านั้นพวกเขายังได้ทำลายขุนเขาป่าใหญ่ไพรพนาให้ราบเรียบเพียงเพราะความกระหายอยากและสุดท้ายธรรมชาติก็ลงโทษป่าหมดน้ำเน่าภูเขาถูกทำลายภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นน้ำท่วมหนักภูเขาถล่มลมแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดดูเถิดแม้แต่ฟ้ายังไม่กล้าให้ฝนเพราะเกรงกลัวกลลวงของมนุษย์จะลงโทษทันเราจึงได้เห็นแผ่นดินเริ่มแห้งความแล้งมาเยือนโลกเริ่มร้อนระอุมนุษย์เริ่มมาเรียกร้องความเป็นธรรมคืนชีวิตให้กับธรรมชาติแต่อนิจจาจะมีสักกี่คนที่เข้าใจข้าพเจ้าขอบูชาชื่นชมมือทุกนิ้วที่หยิบต้นไม้ปลูกลงดินขอให้เราช่วยกันเถอะอย่าได้ปล่อยให้แผ่นดินต้องนอนร้องไห้อยู่เลยตะวันยามบ่ายเริ่มทอดเงาไม้ให้ความร่มเย็นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้านั่งนิ่งอยู่คนเดียวข้าพเจ้าทอดสายตาจับที่ขอบฝั่งข้างกระโน้นเห็นเรือน้อยหลายลำข้ามฝั่งและรับผู้โดยสารจากฝั่งโน้นข้ามฝั่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดเปรียบเทียบว่าแม่น้ำมีฝั่งชีวิตก็ต้องมีเป้าหมายทางเดินของชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับพายเรือข้ามฟากอุปสรรคของชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับอันตรายกลางลำน้ำฝั่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับน้ำเพราะมีฝั่งน้ำจึงมีเขตแดนและทางเดินฝั่งคือกรอบของลำน้ำชีวิตก็เช่นกันเป้าหมายคือจุดหลอมให้ชีวิตมีค่า
การเดินทางที่ไร้เป้าหมายแม้จะเดินไปได้มากเท่าไรก็ป่วยการเพราะมองไม่เห็นเป้าหมายการถึงเป้าหมายก็เหมือนพายเรือถึงฝั่งนั่นเป็นจุดสำคัญที่สุดของเจ้าของเรือลำน้อยชีวิตต้องมีเป้าหมายชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนจะถูกเบี่ยงเบนได้ง่ายข้าพเจ้ามองดูภาพข้างหน้าด้วยความรู้สึกเอมอิ่มถึงปรัชญาแห่งธรรมชาติปิติกับกลไกของวังวนชีวิตที่เป็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มนุษย์เป็นทุกข์เพราะต้องการอยู่เหนือธรรมชาติมนุษย์อาจภูมิใจที่เอาชนะธรรมชาติได้แต่เขาหารู้ไหมว่าขณะที่พวกเขาได้บางอย่างมานั้นเขาได้ทำลายหลายอย่างไปหมดสิ้นเขาได้ทำให้ธรรมชาติเสียความสมดุลไปมากเท่าใดถ้าเราเชื่อว่าสายน้ำคือสายชีวิตเมื่อเราทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็เท่ากับเราทำชีวิตเราให้เน่าตามแปลว่าทำชีวิตให้หมดทางเดินนั่นเป็นการทำลายตนเองโดยแท้มนุษย์เราชอบทำอะไรที่เบียดเบียนตนเองจริงๆนะข้าพเจ้าเคยคิดคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตที่เราได้มาคือการเวลาที่ต้องสูญเสียไปเราได้มาพร้อมกับการสูญเสียมนุษย์พยายามจะบอกว่าเขาก้าวหน้าเขาพัฒนาโลกให้เจริญให้ทันสมัยให้เป็นโลกไร้พรมแดนแต่สุดท้ายเขาก็ลงมือทำลายฝั่งทั้งสองเสียเองแม่น้ำที่ไร้ฝั่งจะเก็บกักน้ำไม่ได้อย่างไรแม้แต่ทะเลหลวงยังมีฝั่งเวลานี้โลกกำลังไร้พรมแดนกระทั่งหาฝั่งไม่เจอความเจริญของโลกจึงเป็นการเจริญแบบไร้ฝั่งบางครั้งจึงดูไร้มนุษยธรรมข้าพเจ้าเดินกลับที่พักกลางขุนเขาด้วยจิตใจอันเบิกบานแม้จะมีเรื่องที่ต้องคิดคำนึงถึงความหมายของชีวิตกับสายน้ำตามมาแต่ข้าพเจ้าคิดด้วยความสุขพิจารณาเห็นปรัชญาแห่งธรรมชาติอันเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ขององค์พระสัมมาพระพุทธองค์ทรงมีธรรมชาติเป็นครูเป็นอาจารย์คนแรกฉะนั้นการตรัสรู้ธรรมของพระองค์จึงได้แก่การเข้าใจกระบวนการชีวิตอันเป็นธรรมชาติทรงเรียนรู้เกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาที่นั่นทรงเข้าใจกระบวนการแห่งธรรมชาติว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดสลายแห่งชีวิตนั่นเองสายน้ำคือสายธารแห่งชีวิตวงจรชีวิตคือสายสัมพันธ์แห่งธรรมชาติชีวิตคือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติชีวิตคือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติปรากฏการแห่งชีวิตเป็นความสมดุลแห่งธรรมชาติข้าพเจ้าบอกกับแม่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะขออนุญาตเล่าเรื่องชีวิตกับธรรมชาติให้แม่ฟังบ้างเล่าตามทัศนะและแนวคิดของข้าพเจ้าเพื่อให้แม่ได้วินิจฉัยข้าพเจ้าบอกกับแม่ว่าชีวิตเป็นความงงงวยมาแต่เกิดเป็นสิ่งที่กำหนดเบื้องต้นบั้นปลายไม่ได้เราเป็นใครมาจากไหนไม่อาจกลับไปดูหรือตามไปรู้ได้แต่ความเป็นสายเลือดทำให้เรามีความรู้สึกรักและผูกพันต่อกันพ่อแม่เองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหุ้นนอนปลายเท้าของลูกแต่ละคนที่มาเกิดด้วยกันนั้นมาจากไหนถ้าเปรียบเทียบท้องแม่เหมือนบ้านแม่ก็เป็นคนใจดีใจประเสริฐยิ่งนักแม่รองรับกระทั่งคนที่ไม่รู้กระทั่งว่าเขาเป็นใครให้เข้ามาพักพิงเลี้ยงดูแม่ไม่เคยสอบถามว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาแล้วก็รักเลยพอจากไปก็อะไรอาวรการพรากจากกันเป็นความสะเทือนทางความรู้สึกยิ่งกับคนที่เรารักมากผูกพันมากก็จะรู้สึกมากรักน้อยก็รู้สึกน้อยไม่รักไม่รู้สึกเลยหากเกลียดชังก็อาจดีใจ
ชีวิตมีการมาการไปแต่เราเรียกว่าพรากหรือจากทุกครั้งของการจากย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์คิดดูเถิดแม้เพียงจากไปต่างเมืองต่างถิ่นและรู้แน่ว่าไม่นานจะกลับมาก็ยังห่วงหาอาวรณ์มิอาจจะบรรยายอะไรได้กับการจากไปไม่หวนกลับนั่นอาจเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปแต่ความเป็นจริงแล้วอาจเป็นเพียงการปรับมิติใหม่เพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ไม่ทุกข์เกินไปเหมือนการเปลี่ยนอิริยาบถจากเดินเป็นนั่งเป็นนอนเป็นวิ่งไม่ให้จำเจที่สมมติเรียกกันว่าตายความตายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งธรรมชาติมอบให้คือเมื่อระบบขาดความสมดุลก็กลับคืนสู่สภาวะเดิมแล้วเริ่มต้นใหม่หากยังมีพลังงานคือกิเลสกรรมวิบากผลักดันให้เริ่มต้นได้เมื่อเรานึกถึงความจริงที่ชีวิตหนึ่งเกิดมาเรายินดีปรีดากับการมาของชีวิตใหม่แต่เราลืมนึกไปว่าอาจจะมีเสียงร้องไห้ของมิติหนึ่งที่ต้องสูญเสียพลัดพรากจากชีวิตนั้นเช่นเดียวกันขณะที่เราโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของจิตดวงนี้อาจมีจิตอีกหลายร้อยดวงต่างมิติที่รอคอยสัมผัสรอยยิ้มน้อยๆของชีวิตใหม่ในมิติของเขาการมาการไปเป็นเพียงการเปลี่ยนขั้วของความรู้สึกสุดแต่ว่าเราจะอยู่ในมิติใดของการเดินทางชีวิตเป็นอวิชชาชีวิตเป็นอวิชชาเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าชอบถามแม่ว่าทำไมผู้ชายจึงแตกต่างจากผู้หญิงทำไมจึงมีผู้หญิงผู้ชายทำไมสัตว์แต่ละชนิดจึงแตกต่างกันทำไมสัตว์บางชนิดอยู่ในน้ำได้นานๆแต่บางชนิดอยู่ไม่ได้ในขณะที่บางชนิดอยู่บนบกไม่ได้เลยทำไมสัตว์บางชนิดเหาะเหินเดินอากาศได้บางชนิดขุดดินอยู่ทำไมสัตว์บางชนิดจึงตัวใหญ่บางชนิดจึงตัวเล็กทั้งที่อายุเท่ากันสุดท้ายข้าพเจ้าถามแม่ว่าทำไมคนเราไม่เหมือนกันหน้าตาของคนเป็นล้านๆก็แตกต่างกันสิ้นเชิงทำไมคนจึงมีสองตาสองหูแต่หนึ่งปากทำไมแขนขาจึงอยู่ตรงนี้ทำไมไม่อยู่ที่อื่นทำไมช้างจึงมีงวงอาจดูเป็นคำถามไร้เดียงสาแต่ข้าพเจ้าก็ถามแม่เสมอๆข้าพเจ้าไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจากแม่แม่ตอบแต่เพียงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องปรับตัวเองให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้สัตว์บางชนิดมีเขี้ยวมีงามีเล็บมีฟันแหลมคมก็เพราะเขามีความจำเป็นต้องใช้ตรงนั้นดำรงชีวิตในขณะที่สัตว์บางชนิดมีพิษรุนแรงแต่ไม่มีเล็บคอยตะปบใครดูต้นไม้สิบางต้นก็มีเปลือกมีหนามไว้ป้องกันลำต้นของตนเองชีวิตทั้งหลายในโลกนี้สืบพันธุ์เพื่อสืบเชื้อสัตว์เข็นฆ่าเบียดเบียนกันก็เพียงใช้อาวุธที่มีอยู่ในกายของตนประหัตประหารเช่นเสือใช้กรงเล็บและเขี้ยวที่แหลมคมช้างใช้งางูใช้พิษร้ายแต่มนุษย์เข็นฆ่ากันรุนแรงและรวดร้าวยิ่งกว่าเพราะมนุษย์ใช้ทิฏฐิมานะและอาวุธที่คิดค้นจากความชาญฉลาดของตนมาเข็นฆ่ากันแม่ถามว่าใครฉลาดกว่าใครใครโง่กว่ากันผู้ฉลาดกว่ายุยงส่งเสริมผู้โง่กว่าให้เข่นฆ่ากัน
แทนตัวเองหรือไม่ก็ใช้เป็นเครื่องทดลองวิทยาการในการเข็นฆ่าความฉลาดของมนุษย์ที่ใจชุ่มด้วยเชื้อโลภโกรธเกลียดอิจฉาพยาบาทจึงเป็นความหลงพวกเขากำลังมึนงงหลงคิดว่านั่นคือชัยชนะนั่นคือความก้าวหน้าคือการพัฒนาคือความยิ่งใหญ่ของตนเองแต่ความจริงคือหายนะมิใช่วัฒนะหรือชัยชนะแต่อย่างใดเลยผู้มีกำลังน้อยถูกเบียดเบียนถูกเข็นฆ่าและเป็นฝ่ายผิดในขณะที่ผู้มีอำนาจมากกว่ากลายเป็นผู้ถูกต้องตลอดเวลาเมื่อมนุษย์ลุ่มหลงในอำนาจเขาก็สามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาไม่เชื่อหรอกว่าแต่ละชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนั้นล้วนเป็นสิ่งมหัศจรรย์พวกเขามีชีวิตอยู่ร่วมโลกใบเดียวกันเกิดมาบนพื้นดินแผ่นน้ำเดียวกันเพียงแต่ต่างกันในรูปร่างลักษณะที่อยู่อาศัยและสติปัญญาผู้มีสติปัญญาดีและสัตว์โลกหมู่อื่นก็ยอมรับว่าดีกว่าประเสริฐกว่าจึงควรเป็นผู้อ่อนโยนต่อผู้อ่อนแอให้ความอบอุ่นแก่ผู้หนาวสั่นให้ความเย็นใจแก่ผู้เร่าร้อนให้ความอิ่มสบายแก่ผู้หิวกระหายโรยแรงและหัดมองให้เห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นความมหัศจรรย์ของกฎเกณฑ์ธรรมชาติโดยแท้แล้วจิตใจจะอ่อนโยนและโอบอ้อมข้าพเจ้าขอแม่เพื่อจะเล่าต่อว่าข้าพเจ้าเป็นคนช่างคิดคิดไปไม่หยุดถึงความมหัศจรรย์ของทุกชีวิตทุกกำเนิดบนโลกใบนี้ข้าพเจ้ามองความแตกต่างเป็นความน่าอัศจรรย์ยิ่งมองดูมนุษย์มองดูระบบการทำงานของมันสมองของหัวใจของอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายยิ่งมองเห็นความมหัศจรรย์มิใหญ่ต้องพูดถึงความสลับซับซ้อนแห่งวิวัฒนาการทางจิตข้าพเจ้าบอกแม่ว่าน่าอัศจรรย์จริงที่แม่ให้กำเนิดแก่ชีวิตน้อยๆซึ่งเป็นชีวิตมหัศจรรย์ท้องน้อยๆของแม่ได้เป็นอู่อันอบอุ่นให้ลูกตั้งหลายคนได้อยู่อาศัยนี่เป็นไปได้อย่างไรกันใช่เพียงแต่เท่านั้นยังมีคำถามที่ตามมาอีกว่าชีวิตมาจากไหนมีไม่น้อยที่พร่ำถามเราว่าเราเกิดมาทำไมก็คนที่เกิดมาแล้วนั่นเองเป็นผู้ตั้งคำถามเป็นคำถามที่ผู้ให้กำเนิดชีวิตใดๆก็ยังให้คำตอบไม่ได้ชีวิตเป็นความน่าอัศจรรย์และน่าศึกษาเพราะเต็มเป็นด้วยสิ่งน่าสงสัยตลอดเวลาแม่บอกว่าแม่ดีใจมากที่ข้าพเจ้าเข้าใจคิดและอธิบายให้แม่ฟังแม่ถือว่าเป็นการฟังที่สำคัญยิ่งของแม่หลังจากที่ได้แต่เล่าเรื่องชีวิตให้ลูกฟังแต่เพียงฝ่ายเดียวข้าพเจ้าบอกว่ายังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าคิดเกี่ยวกับชีวิตทั้งในแง่ศาสนาและวิทยาศาสตร์ซึ่งข้าพเจ้าจะหาโอกาสเล่าให้แม่ฟังต่อไปแม่ดีใจและให้กำลังใจข้าพเจ้าในการศึกษาค้นคว้าชีวิตพร้อมกับย้ำว่าขบอวิชชาให้แตกนะลูกช่างน่าอัศจรรย์แม่นั่งฟังตั้งนานไม่พูดอะไรสักคำแต่คำสุดท้ายที่แม่พูดกลับครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจุดกำเนิดและจุดสลายวงเวียนแห่งวังวนของชีวิตชีวิตเป็นอวิชชาเพราะอวิชชาจึงเกิดมีชีวิตจึงเกิดมีชีวิตน้อยๆในอุทธรของแม่ทำลายอวิชชาเสียได้ก็ตัดวังวนแห่งชีวิตได้สิ้นเชิงยุติบทบาทลีลาอารมณ์ทุกอย่างไม่สุขไม่ทุกข์ไม่แสวงหาสิ่งใดอีกต่อไปนิพพานังปรมังสุขขังความดับทุกข์เป็นสุขยิ่ง